เรื่องราวของ Wednesday เด็กสาวที่เหมือนขบวนของสังคมในสายตาของใครหลายคนแต่กลับเฉิดฉายได้อย่างโดดเดี่ยวแต่แล้วพ่อแม่ของเธอก็ได้ส่งเธอเข้าเรียนสู่ Nevermore สถานที่ซึ่งแปลกประหลาดโรงเรียนที่จะนำ Wednesday ไปพบกับเรื่องราวเหตุการณ์ฆาตกรรมทั้งในเมืองและโรงเรียนที่เธอจะต้องไขปริศนาที่พ่อแม่ของเธอเข้าไปพัวพันเมื่อ25ปีก่อนโรงเรียนมัธยมแนนซี่เรแกนมีเด็กหญิงคนนึงที่มีความคิดแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆเอาอย่างมากอย่างเช่นการเอาเด็กรุ่นหลายร้อยคนมาอยู่ในโรงเรียนที่ถูกตัดงบเอาคนที่ฟันดับสลายมาบริหารแต่เธอก็ยังชื่นชอบความซาดิสนี้เธอมีชื่อว่าเวนส์เดย์ในระหว่างที่เธอกำลังจะเก็บของใส่ล็อกเกอร์ก่อนที่จะเข้าเรียนเมื่อเธอเปิดประตูออกเธอก็เห็นน้องชายตัวเองถูกจับมัดขังเอาไว้เขามีชื่อพาร์คสลีย์เวนส์เดย์เธอจึงถามว่าใครที่เป็นคนทำแต่พาร์คสลีย์ก็บอกว่าเขาไม่รู้ด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวในระหว่างที่เวนส์เดย์กำลังแก้เชือกให้อยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นนิมิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงคนที่ทำร้ายน้องของเธอด้วยซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเวนส์เดย์เธอจึงตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองโดยที่การจัดการของเธอนั้นก็คือการเอาปลาบิลันยาใส่ถุงแล้วโยนลงไปในสระว่ายน้ำในขณะพวกที่แกล้งน้องเธอกำลังซ้อมกีฬากันอยู่ซึ่งหลังจากที่เธอเห็นความทรมานนี้มันก็ทำให้เธอยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกดีแล้วนี่ก็คือปฐมบทของเรื่องนี้หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของเวนส์เดย์ก็มารับเธอกับน้องชายกลับบ้านโดยที่ระหว่างทางนั้นทั้งคู่ก็เอาแต่พอรักกันต่อหน้าของลูกๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าเวนส์เดย์เธอจะเย็นชากับพ่อแม่นำซ้ำเธอยังหันไปหาน้องชายเพื่อที่จะฝากบอกพ่อกับแม่ที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองว่าเธอไม่คิดจะคุยกับพวกเขาอีกต่อไปเนื่องจากทั้งคู่นั้นจะส่งเวนส์เดย์ไปเข้าเรียนที่ Nevermore โรงเรียนสำหรับเด็กนอกกรอบโรงเรียนเก่าที่พ่อกับแม่จบมาแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ใช่คนที่ทำให้เวนส์เดย์เธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าเนื่องจากครอบครัวของเด็กๆที่เธอแก้แค้นให้น้องชายกำลังจะแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าและมันจะทำให้ประวัติของเธอนั้นด่างพร้อยแต่เวนส์เดย์เธอกลับคิดว่ามันจะด่างพร้อยเพราะว่าเธอฆ่าไม่สำเร็จเมื่อเดินทางมาถึงยังสถาบัน Nevermore แม่ที่มองท้องฟ้าก็ชื่นชมว่าอย่างน้อยวันนี้อากาศก็แจ่มใสหลังจากที่พวกเขาเข้าไปก็พบกับคุณครูของโรงเรียนนี้เธอชื่นชมเวนส์เดย์ว่ามันเป็นชื่อที่ไพเราะก่อนที่จะด่าว่าเวนส์เดย์นั้นเกิดวันพุธแต่เวนส์เดย์เธอก็บอกว่าเธอนั้นเกิดวันศุกร์ที่13ประวัติของเวนส์เดย์เธอย้ายมาแล้ว8โรงเรียนภายใน5ปีซึ่งเวนส์เดย์เธอก็คิดว่าโรงเรียนเหล่านั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะขังเธอนำซ้ำเธอก็ยังคิดว่าโรงเรียนนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่แม่ก็ได้บอกกับครูว่าลูกสาวของเธอสมควรที่จะได้รับการบำบัดโชคดีที่โรงเรียนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักบำบัดในเจโรโคและเวนส์เดย์เธอจะต้องได้รับการบำบัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งหลังจากที่พวกเขาคุยกันเสร็จแล้วครูก็ได้พาเวนส์เดย์เข้าไปที่หอพักซึ่งมันก็เป็นหอเก่าที่แม่ของเธออยู่โดยภายในห้องนั้นถูกตกแต่งด้วยสีสันที่สดใสในห้องนี้เวนส์เดย์เธอต้องอยู่อาศัยร่วมกับรูมเมท1คนเด็กหญิงเผ่ามนุษย์หมาป่าเธอมีชื่อว่าอินิดซินแคลร์เธอทักทายเวนส์เดย์ด้วยการกอดแต่เวนส์เดย์เธอก็ปฏิเสธซึ่งนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นภูมิแพ้สีสันอาการของมันก็คือจะเป็นลมพิษแล้วผิวหนังของเธอก็จะลอกถึงกระดูกครูจึงได้มีชุดนักเรียนพิเศษสำหรับเวนส์เดย์ซึ่งคุณครูนั้นก็ให้อินิดพาเวนส์เดย์ไปรับชุดระหว่างทางเดินนั้นอินิดได้เล่าถึงประวัติของโรงเรียนนี้ว่าที่นี่เป็นโรงเรียนของพวกที่คิดนอกกรอบคนพิลึกสัตว์ประหลาดแต่เวนส์เดย์เธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่สนใจเพราะเธอจะอยู่ในโรงเรียนนี้อีกไม่นานเนื่องจากทั้งหมดนี้เป็นแผนการร้ายของพ่อแม่เพื่อเปลี่ยนเธอให้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของพวกเขาหลังจากนั้นอินิดก็พาเวนส์เดย์มายังสควอตสถานที่รวมตัวของเราเด็กๆมันจึงทำให้เวนส์เดย์ได้เห็นเอาแคทหรือพวกที่คิดนอกกรอบซึ่ง4กลุ่มใหญ่ๆก็คือเขี้ยวหินขนและเกล็ดพวกเขี้ยวก็คือพวกแวมไพร์พวกขนก็คือพวกมนุษย์หมาป่าและเผ่าเกล็ดบียังก้าบาเคลเธอเป็นระดับราชนิกูลของ Nevermore หลังจากที่พอรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียนและแต่งชุดสำหรับโรงเรียนที่นี่แล้วเธอก็ได้เดินออกมาหาครอบครัวของเธอก่อนที่พวกเขานั้นจะกลับแม่จึงได้บอกกับเวนส์เดย์ว่าไม่ว่าเวนส์เดย์จะวางแผนนี้ยังไงก็ตามให้เธอนั้นเลิกล้มซะแต่เวนส์เดย์เธอก็ปฏิเสธนำซ้ำเธอยังบอกว่าเธอจะหาทางหนีไปจากโรงเรียนนี้แล้วพอกับ
แม่ก็จะไม่ได้ยินข่าวเธออีกซึ่งแม่ก็ยังมั่นใจว่า Wednesday เธอจะชอบ Nevermore และมันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอแล้วก่อนที่จะกลับแม่ก็ได้ให้สร้อยคอรูป W กับ Wednesday ที่นักบวชใช้มันเพื่ออัญเชิญนิมิตเพื่อเป็นเครื่องแทนสายใยของเธอกับ Wednesday แต่ทว่าหลังจากที่พ่อกับแม่ขับรถออกจากโรงเรียนไปเจ้ามือที่มีชื่อว่าติงก็ได้ลงจากรถและแอบกลับเข้าไปในโรงเรียนตกดึกเมื่ออีนิดกลับเข้ามาในห้องเธอก็ได้พบว่า Wednesday ได้แบ่งครึ่งห้องเป็นของเธอโดยการทำให้ฟังของตัวเองนั้นไร้สีสันสดใสซึ่งมันก็ทำให้อีนิดเริ่มจะไม่พอใจนำซ้ำ Wednesday เธอยังพูดแซะเกี่ยวกับการเว้นวรรคของ V-Rock เล่าเรื่องชีวิตของอีนิดอีนิดก็เลยกวนประสาทด้วยการเปิดเพลงแล้วเต้นนั่นจึงทำให้ทั้งครูเริ่มที่จะมีปากเสียงกันจู่ๆครูทอนฮิลครูประจำหอก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องเพื่อเอาดอกไม้มาแสดงการต้อนรับ Wednesday และแจ้งกฎของหอพักให้เธอฟังเช้าวันต่อมาเวนเดย์ไปสอนวิชาดาบแต่ระหว่างนั้นเธอก็เห็นบิยังกากำลังเอาชนะเพื่อนผู้ชายอยู่นำซ้ำเธอยังพูดท้าทายว่ามีใครกล้าจะต่อกรกับเธอบ้างซึ่งเวนสเดย์ที่ได้ยินก็ขอท้าสู้เมื่อการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีแต่ทว่าแต้มแรกนั้นมันก็เป็นของเวนสเดย์แต้มที่2เป็นของบิยังกาและแต้มสุดท้ายเวนสเดย์ต้องการต่อสู้แบบสนามรบโดยมีกฎว่าห้ามใส่หน้ากากและเกาะหุ้มถ้ามีใครทำให้อีกฝ่ายมีเลือดก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งบียังกาเธอก็รับคำท้านี้แต่ทว่ามันก็เป็นทางของเวสเดย์เองที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับบียังการะหว่างที่กำลังทำแผนนั้นโลวันคนที่พ่ายแพ้ให้กับบียังกาเขาได้แนะนำตัวกับเวนเดย์พร้อมกับพูดตัดพ้อว่าถึงแม้ตัวเองจะอยู่ในโรงเรียนที่มีแต่คนคิดนอกกรอบเขาก็ยังอยู่นอกกรอบของคนเหล่านี้อยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากเวสเดย์เลยในระหว่างที่เวนเดย์กำลังจะกลับหอพักจู่ๆก็มีรูปปั้นหินตกลงมาตรงเธอแต่ทว่าก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันเขาไม่ชื่อว่าเซเวียท็อปแต่เมื่อเวนเดย์เธอได้สติเธอก็ไม่คิดที่จะขอบคุณเพราะว่าเธอคิดว่าเธอจะได้ตายอย่างที่ฝันเอาไว้เซเวียก็เลยบอกว่าก็ถือซะว่าหายกันก่อนที่จะเล่าว่าเขาเคยเจอกับเธอตอนงานศพของแม่ทูลหัวตอนนั้นเขาเล่นซ่อนแอบโดยเขาไปแอบในโรงศพและถูกส่งเข้าไปในเมนซึ่งเวนเดย์เธอก็เป็นคนที่ช่วยให้เขาไม่ถูกยางสดถึงแม้ว่าเวนเดย์เธอจะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นก็ตามหลังจากนั้นในระหว่างที่เวนเดย์กำลังเขียนนิยายเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนเตียงซึ่งเมื่อเปิดออกก็เจอกับติงเจ้ามือสมาชิกของบ้านเธอและที่มันอยู่ที่นี่ก็เพื่อสอดแนมแทนพ่อกับแม่เวนเดย์เลยยื่นข้อเสนอให้2ทางเลือกว่าติงจะถูกขังอยู่ในลิ้นชักทั้งเทอมหรือจะยอมจงรักภักดีกับเธอซึ่งติงก็เลือกที่จะภักดีและคำสั่งแรกก็คือการหนีไปจากที่นี่แล้วก็เริ่มตอนนี้เลยโดยระหว่างที่เวนเดย์เธอกำลังถูกบำบัดด้วยคุณหมอคินบอร์ดเธอก็ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะงัดหน้าต่างแล้วรีบหนีออกมาระหว่างที่ข้ามถนนเธอก็ได้ชนกับคนขายแอปเปิ้ลจู่ๆนิมิตของเธอก็เห็นว่าลุงคนนี้กำลังจะถูกรถชนคอหักแต่เธอก็ไม่ได้ทักอะไรลุงแกซึ่งหลังจากนั้นเธอก็เข้ามายังร้านกาแฟแห่งหนึ่งแต่เครื่องชงนี้มันก็มีปัญหานำซ้ำคนชงกาแฟก็ไม่รู้วิธีซ่อมมันเนื่องจากคู่มือมันเป็นภาษาอิตาเลียนเวนสเดย์ที่อ่านออกเธอก็เลยอาสาที่จะซ่อมให้โดยแลกกับการถามเส้นทางต่างๆรวมถึงรถโดยสารซึ่งคนชงกาแฟเขาไม่ชื่อว่าไทเลอร์ระหว่างที่เวนสเดย์กำลังดื่มกาแฟอยู่นั้นจู่ๆเจ้าของโต๊ะประจำของที่นี่ก็ได้เข้ามาพร้อมกับพูดว่าตัวประหลาดจากเนฟเวอร์มอร์ออกมาที่นี่ทำไมแต่ด้วยท่าทีที่จะทำร้ายเวนสเดย์มันจึงทำให้ชายทั้ง3คนนี้ถูกเวนสเดย์จัดการไปอย่างง่ายดายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้ามาซึ่งเขาก็เป็นพ่อของไทเลอร์แต่เมื่อเขาเห็นเวนสเดย์เขาก็รู้ทันทีว่าพ่อของเวนสเดย์ก็คืออดัมซ้ำร้ายครูก็ตามมาเจอและจะพาตัวเวนสเดย์กลับโรงเรียนแต่ก่อนที่จะออกจากร้านนั้นพ่อของไทเลอร์ก็บอกกับเวนสเดย์ว่าเขาจะคอยจับตาดูเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบที่พ่อของเวนสเดย์ฆ่าคนแต่ไม่ถูกจับในระหว่างทางกลับครูกับเวนสเดย์ก็ได้เจออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุนี้มันก็ตรงกับนิมิตของเวนสเดย์และเมื่อเธอบอกว่าลุงคอหักตายมันก็ทำให้ครูที่ได้ยินเกิดความสงสัยว่าเวนสเดย์เธอรู้ได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆตกดึกในระหว่างที่เวนสเดย์กำลังเพลิดเพลินกับการเล่นไวโอลินยักษ์บนดาดฟ้าอีนิดเธอก็ตามมาเจอว่าเวนสเดย์เธอกำลังอยู่กับติงเธอก็รู้สึกแปลกใจว่าส่วนที่เหลือไปไหนซึ่งเวนเดย์เธอก็บอกว่ามันเป็นความลับของครอบครัวอดัมระหว่างนั้นเองเหล่ามนุษย์หมาป่าก็ต่างพากันหอนต่างจากอินิตที่ตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้มันจึงทำให้เธอค่อนข้างที่จะกลัวว่าตัวเองจะต้องตายคนเดียวจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาก่อนที่จะถามเวนเดย์ว่าเธอไม่เคยร้องไห้อย่างนั้นหรอซึ่งเวนเดย์ก็ได้เล่าว่าตอนเธอเด็กๆเธอได้พาสัตว์เลี้ยงแมงป่องของเธอไปเดินเล่นแต่ทว่าก็ถูกพวกเด็กเกเรฆ่าตายเธอจึงร้องไห้ออกมาด้วยความปวดใจแต่น้ำตามันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เธ
ธอก็เลยสัญญาว่าจะไม่ร้องไห้อีกหลังจากที่เราจบเว้นเด็กก็ให้อินิตสอนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแลกกับที่อินิตจะได้ห้องเดียวคืนซึ่งเธอก็ให้ติงเอาเบอร์ไปให้กับไทเลอร์เพื่อโทรกลับมาหาตัวเองโดยบอกว่าจะมีเทศกาลเก็บเกี่ยวในวันหยุดนี้โดยที่นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมซึ่งเธอก็ขอให้ไทเลอร์ไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วเธอก็จะตอบแทนอย่างคุ้มค่าแต่ทว่าไทเลอร์ก็ตกลงโดยที่ไม่คิดเงินเพราะว่าเขาจะไปด้วยโดยมีเหตุผลว่าอยากจะออกไปจากเมืองนรกนี้เมื่องานเทศกาลมาถึงเธอก็ได้ไปเจอกับไทเลอร์ตามนัดซึ่งไทเลอร์ก็แอบเอาแฟ้มคดีของพ่อเวนเดย์มาให้เธอและเป็นเพราะมันพ่อของเขาจึงเกลียดอดัมทว่าจู่ๆไอเด็ก3คนที่ถูกอาที่ร้านกาแฟก็มาดักเล่นงานเวนเดย์ทั้งคู่ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในงานแต่ทว่าเวนเดย์ก็เข้าไปชนกับโลวันซึ่งมันก็ทำให้นิมิตของเธอปรากฏขึ้นแล้วเห็นว่าโลวันจะถูกฆ่าตายเวนเดย์ก็เลยเลือกที่จะตามโลวันเข้าไปในป่าแต่ทว่าจู่ๆโลวันก็ใช้พลังของเขาบีบและยกเวนเดย์ขึ้นไปติดไว้กับบนต้นไม้เพื่อที่จะปกป้องทุกคนจากเธอซ้ำร้ายรูปปั้นที่ตกใส่เวนเดย์ก็เป็นฝีมือของเขาระหว่างนั้นเองภาพวาดในกระเป๋าของโลวันก็ลอยออกมาซึ่งผู้หญิงในภาพก็คือเวนเดย์ที่แม่ของโลวันวาดเมื่อ25ปีก่อนโดยแม่ของเขาก็บอกก่อนตายว่าให้หยุดเวนเดย์เมื่อเธอเข้ามาในโรงเรียนเพราะว่าเธอจะทำร้ายโรงเรียนนี้ทว่าจู่ๆก็มีปีศาจตัวหนึ่งเข้ามาจับโลวันทุ่มลงกับพื้นก่อนที่มันจะใช้กรงเล็บจัดการกับเขาซึ่งมันก็เป็นนิมิตที่เวนเดย์เห็นเมื่อตะกี้นี้หลังจากนั้นเวนเดย์ก็ได้กลับมาที่หอพักอีกครั้งในระหว่างที่เธอกำลังอ่านข้อมูลการฆาตกรรมของพ่อจู่ๆพ่อกับแม่ก็ได้ติดต่อเข้ามาหาเธอเพื่อสอบถามว่าสัปดาห์แรกของการเรียนเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าโดยเหตุการณ์ต่างๆที่เธอเจอมาถึงแม้มันจะเจ็บใจที่แม่พูดถูกแต่เวนเดย์เธอก็รู้สึกเริ่มที่จะชอบที่นี่ขึ้นมาบ้างหลังจากที่โลวันถูกฆ่าต่อหน้าเวนส์เดย์นายอำเภอพร้อมกำลังตำรวจก็รีบออกตามหาเบาะแสท่ามกลางป่าในยามค่ำคืนซึ่งตอนนี้พวกเขาก็รู้เพียงแค่ว่าโลวันหายตัวไปเพราะมันไม่มีศพไม่มีรอยเท้าหรือแม้แต่รอยเลือดแต่เวนส์เดย์เธอก็ยังยืนยันว่าตัวเองเห็นสัตว์ประหลาดนั่นฆ่าโลวันต่อหน้าต่อตานายอำเภอก็เลยคิดว่านั่นอาจจะเป็นเพื่อนของเวนส์เดย์แต่นายกก็บอกว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของหมีและการทึกทักเอาเองโดยที่ไม่มีหลักฐานว่าคนร้ายนั้นเป็นนักเรียนของเนเวอร์มอร์ครูใหญ่เธอจึงอารมณ์เสียแล้วต่อว่าถึงการพูดไม่คิดของนายอำเภอแต่ครูใหญ่เธอก็คิดว่าโลวันนั้นหนีออกจากบ้านเนื่องจากทางบ้านของโลวันนั้นยังติดต่อโลวันไม่ได้นายอำเภอเลยถามเวนเดย์ว่าเธอเข้าไปทำอะไรในป่ากับโลวันซึ่งเวนเดย์เธอก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงดังในป่าเลยบังเอิญเห็นการจู่โจมนั้นและเวนเดย์เธอก็อยากคุยกับนายอำเภอตามลำพังครูใหญ่จึงให้เวลาพวกเขาในการคุย5นาทีโดยห้ามมีการบันทึกใดๆซึ่งเวนส์เดย์เธอก็บอกกับนายอำเภอว่ามีคนพยายามอำพรางการฆาตกรรมโลวันและนายอำเภอก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความเชื่อนี้ได้เนื่องจากเขาก็รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นั่นและโลวันก็เป็นเหยื่อรายล่าสุดของมันแต่ทว่าจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดประตูเรียกนายอำเภอเพื่อให้ดูโลวันที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าเขากับเวนส์เดย์ซึ่งมันก็สร้างความสงสัยให้เวนส์เดย์เป็นอย่างมากแต่ทว่าเธอก็ยังไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นอยู่ดีเช้าวันต่อมาเวนส์เดย์เธอได้ไปหาอินิตที่กำลังตกแต่งเรือของเธออยู่ซึ่งอินิตนั้นเธอก็ดีใจที่เห็นเวนเดย์เลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อเนื่องจากเธอไม่ชอบการอยู่คนเดียวแถมติงก็ยังนวดคอเก่งสุดๆเวนเดย์เลยถามเรื่องโลวันจากอินิตเนื่องจากเธอเป็นราชินีแห่งการเมามอยซึ่งอินิตก็บอกว่าโลวันเป็นคนที่ไม่เอาใครและเซเวียร์ท็อปเป็นรูมเมทของเขาในระหว่างนั้นเองเวนเดย์เธอก็สงสัยว่าอินิตกำลังทำอะไรอินิตจึงได้บอกว่าเธอกำลังเตรียมตัวที่จะแข่งขันโพครับครึ่งหนึ่งพายเรืออีกครึ่งหนึ่งก็คือการวิ่งโดยที่ไม่มีกติกาตกดึกในระหว่างที่เวนเดย์กำลังเขียนนิยายของเธออยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างในรูปภาพของโรวันเธอจึงไปหาครูใหญ่เพื่อที่จะขอคุยกับโรวันแต่ทว่าครูใหญ่กลับบอกว่าโรวันเขาโดนเชิญให้ออกแล้วโดยที่เธอก็ไม่ได้บอกเหตุผลกับเวนเดย์ก่อนที่จะถามเวนเดย์ว่าเธอเข้าไปทำอะไรในป่าแต่เวนเดย์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเธอนั้นแค่บังเอิญซึ่งครูใหญ่เธอก็รู้ก่อนที่จะถามแล้วว่าเวนเดย์เธอมีนิมิตและเธอก็รู้ตั้งแต่ตอนที่เจออุบัติเหตุที่ลุงโดนรถชนคอหักข้างถนนนำซ้ำแม่ของเวนเดย์เธอก็มีนิมิตตอนอายุพอๆกับเวนเดย์ซึ่งครูใหญ่ก็เตือนว่านิมิตนั้นมันเชื่ออะไรไม่ได้และมันอันตรายมากจนทำให้แม่ของเวนเดย์เกือบจะคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปแล้วแล้วก่อนที่เวนเดย์จะออกจากห้องไปครูใหญ่ก็ให้เธอเลือกชมรมก่อนภายในวันนี้หลังจากที่ออกจากห้องครูใหญ่เวนเดย์เธอก็สั่งให้ติงเฝ้าโรวันเอาไว้โดยไม่ให้ขาดแม้แต่นิ้วเดียวโดยเธอก็ทำท่าทีไปชวนเซเวียร์ท็อปคุยเนื่องจากเธอต้องการรู้ว่าเขาเจอโรวันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ไหร่ซึ่งเซเวียเขาก็ได้เจอในวันเทศกาลเก็บเกี่ยวก่อนที่จะบอกเพิ่มเติมว่าช่วงหลังๆนี้โรวันทำตัวแปลกๆจนทำให้เซเวียเขารู้สึกกลัวเซเวียก็เลยได้โอกาสถามเวนเดกับว่าเธอเป็นอะไรกับไทเลอร์ก่อนที่จะเตือนว่าไทเลอร์กับเพื่อนของเขารับไม่ได้ที่เมืองนี้มีเนเวอร์มอร์หลังจากนั้นเวนเดเธอก็ได้ไปที่ชมรมเลี้ยงผึ้งที่มีสมาชิกชมรมเพียงแค่คนเดียวยูจีนแต่เมื่อถึงเวลาที่โรวันกำลังจะกลับเวนเดก็รีบไปถามต่อหน้าเขาว่าจำเรื่องคืนนั้นได้ไหมแต่โรวันก็บอกว่าเขาเข้าไปในป่าเพื่อทำให้ใจเย็นลงก่อนที่จะขึ้นรถเพื่อออกจากโรงเรียนนี้ไปโดยที่ติ่งนั้นก็ได้แอบตามติดรถไปด้วยเมื่อโรวันมาถึงยังสถานีรถไฟเขาก็ได้เดินเข้าไปในห้องน้ำเป็นที่แรกซึ่งติ่งก็กำลังจะตามเข้าไปแต่ก็เห็นว่ามีชายแก่คนหนึ่งเดินออกมาหนำซ้ำโรวันก็ยังไม่อยู่ในห้องน้ำด้วยมันจึงทำให้โรวันคลาดสายตาไปจากติ่งแต่ทว่าความจริงแล้วโรวันก็คือครูใหญ่ที่ปลอมตัวมานั่นเองหลังจากนั้นติงก็ได้กลับมารายงานเวนเดเรื่องที่โรวันคาสายตาจากเขามันจึงทำให้เวนเดต่อว่าติงว่าถ้าเป็นมือซ้ายก็คงไม่ทำพลาดแต่ทว่าด้วยคำพูดนี้มันก็ทำให้ติงรู้สึกงอนเวนเดขึ้นมาทันทีต่อมาเวนเดได้ไปขอความช่วยเหลือจากอีนิดเนื่องจากเธอต้องกลับเข้าไปในป่าและครูใหญ่ก็คอยตามดูเธอเวนเดที่ต้องเข้าชมรมเลี้ยงผึ้งบ่ายนี้เธอจึงอยากให้อีนิดช่วยเป็นเหยื่อรอให้แต่อีนิดที่รู้ว่าติงงอนเวนเดอยู่เธอก็บอกให้เวนเดไปขอโทษติงก่อนแล้วเธอจะคิดเรื่องที่เวนเดขอเวนเดเธอก็เลยได้ไปขอโทษติงที่อยู่บนเตียงของอีนิดก่อนที่จะให้ดูรูปภาพที่ได้มาจากโรวันพอมันเป็นเครื่องยืนยันสิ่งที่เวนเดกลัวที่สุดว่าเธอจะเป็นคนทำเรื่องที่โหดร้ายนี้จริงๆหลังจากที่ขอโทษติงแล้วเวนเดก็กลับเข้าไปในป่าอีกครั้งแต่ทว่าจู่ๆในอำเภอกับหมาของเขาก็เข้ามาสำรวจโชคยังดีที่ไทเลอร์มาช่วยซ่อนตัวเวนเดเอาไว้ได้ซะก่อนไทเลอร์ก็เลยถามเวนเดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันเทศกาลเก็บเกี่ยวเวนเดเธอก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ไทเลอร์ฟังซึ่งตอนนี้เธอก็ยังสงสัยว่าทำไมไอ้สัตว์ประหลาดนั่นมันไม่ฆ่าเธอและเธอกลับเข้ามาในป่าเพื่อที่จะหาหลักฐานนั้นจู่ๆเธอก็เห็นแว่นตาของโรวันที่ตกอยู่ที่พื้นแต่เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาเธอก็เห็นนิมิตว่าโรวันกับเซเวียท็อปมีปากเสียงกันค่อนข้างที่จะแรงและก็มีหนังสือสีม่วงเล่มเดิมที่เห็นเกือบทุกนิมิตตกดึกเวนเดได้แอบเข้าไปในห้องของเซเวียเพื่อหาหนังสือเล่มสีม่วงนั้นเธอตรวจสอบดูที่ใต้เตียงและก็ได้เจอหน้ากากบางอย่างแต่ทว่าจู่ๆเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นและเป็นบียังกาที่เข้ามาหาเซเวียมันจึงทำให้เวนเดได้ยินว่าบียังกาจะจัดการหอของเวนเดในการแข่งขันโคคัพในวันพรุ่งนี้นำซ้ำมันก็เป็นวิธีที่จะย่ำยีความรู้สึกของรูมเมทเวนเดอย่างอินิดด้วยหลังจากนั้นเวนเดก็ได้กลับมาที่ห้องและเห็นว่าอินิดกำลังร้องไห้อยู่เนื่องจากโยโกะเพื่อนร่วมทีมของเธอตอนนี้อยู่ที่ห้องพยาบาลโดยเผลอกินขนมปังกระเทียมไปเมื่อตอนมื้อค่ำซึ่งก็แปลว่าเธอแข่งขันโคคัพไม่ได้แล้วแต่เวนเดเธอก็รู้ว่าบียังกาเป็นคนทำเธอจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยและที่เธอทำแบบนี้นั่นก็เพราะเธออยากทำให้บียังกานั้นอับอายขายหน้าจนรสชาติความพ่ายแพ้ลวกคอเย็นนานจนแสบแล้วเมื่อเวลาการแข่งขันมาถึงผู้เข้ารวมทีมจะขอต่างๆก็พร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แต่ละเรือต้องพายเรือไปยังเกาะเรเว่นดึงธงจากสุสานแคร็กสโตนแล้วพายเรือกลับมาโดยไม่ให้เรือโดมหรือจมน้ำทีมแรกที่พายเรือเข้าเส้นชัยพร้อมกับธงจะได้ถ้วยและการอวด1ปีรวมไปถึงสิทธิพิเศษอื่นๆอีกด้วยเมื่อสัญญาณการเริ่มแข่งขันดังขึ้นแต่ละทีมก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาพายกันอย่างสุดแรงระหว่างนั้นเองบียังกาก็ส่งสัญญาณบางอย่างให้เพื่อนของเธอที่ยืนดูอยู่ที่ริมน้ำซึ่งมันก็เป็นแผนการของบียังกาที่จะให้เพื่อนของเธอที่เป็นมนุษย์เงือกไปพังเรือของคู่ต่อสู้จากใต้น้ำแต่ทว่ามันก็ไม่อาจที่จะปิดบังสายตาของเวนเดได้เธอจึงให้ติงนั้นยิงตะข่ายไปจับมนุษย์เงือกเอาไว้เมื่อถึงยังเกาะเรเว่นทุกทีมต่างก็วิ่งกันไปดึงธงซึ่งเวนเดเธอก็ให้อีนิดเฝ้าเรือเอาไว้เพื่อกันไม่ให้บียังกามาพังเรือแล้วเมื่อเวนเดย์ไปแล้วอินิดที่เห็นว่าเรือของเซเวียไม่มีคนเฝ้าเธอจึงคิดแผนการและทำบางอย่างส่วนทางด้านเวนเดย์เมื่อเธอคว้าธงของทีมจู่ๆเธอก็ล้มทั้งยืนและตื่นขึ้นมาในนิมิตก่อนที่จะเห็นเด็กคนหนึ่งในนิมิตบอกว่าเวนเดย์เธอคือกุญแจทางด้านทีมของเซเวียที่นำไปก่อนพวกเขาก็ต้องถูกทีมของเวนเดย์แซงเนื่องจากอินิดทำรอยรั่วเอาไว้แล้วมันก็ทำให้เรือของพวกเขาค่อยๆจมลงจนไม่สามารถที่จะ
ายเรือไปต่อได้แล้วทีมสุดท้ายที่ต้องแข่งขันด้วยก็คือทีมของเบียงก้าเวนเดย์ไม่รอช้าใช้หอกติดเรือเพื่อที่จะจมเรือของเบียงก้าแต่มนุษย์เงือกเพื่อนของเธอก็ว่ายมาลากเรือของเวนเดย์ออกห่างไปติงจึงได้กระโดดลงไปในน้ำก่อนที่จะซัดหน้ามนุษย์เงือกจนสลบซึ่งมันก็ทำให้ทีมของเวนเดย์นั้นสามารถจมเรือของเบียงก้าได้ในที่สุดแล้วทีมของเวนเดย์ก็ชนะและสร้างความสะใจให้กับเวนเดย์เป็นอย่างมากตกดึกในระหว่างที่เวนเดย์กำลังเขียนนิยายของเธออยู่เธอก็สังเกตอีกครั้งว่าภายในภาพของโรวันมันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับที่ติดอยู่ที่หนังสือของรูปปั้นเอ็ดการ์ราวันเวนเดย์ได้อ่านตัวอักษรในหนังสือรูปปั้นซึ่งเธอก็คิดว่ามันเป็นคำตอบที่เธอต้องแก้ซึ่งคำตอบมันก็ส่งเสียงดังเปรี้ยมันจึงทำให้เวนเดย์สามารถเปิดประตูลับเข้าไปได้ซึ่งที่นี่ก็เป็นสมาคมลับหอสมุดซ่อนเลนส์นำซ้ำที่นี่ก็มีสมุดภาพที่โรวันฉีกออกไปที่เวนเดย์มีแต่ทว่าจู่ๆเวนเดย์ก็ถูกคุมหัวด้วยถุงดำหลังจากที่เวนเดย์ถูกจับตัวมาได้เธอก็ได้เห็นว่าคนที่จับตัวเธอมามีหลายคนด้วยกันก่อนที่เธอจะจำเสียงของเบียงก้าได้เวนเดย์ก็เลยบอกให้ทุกคนถอดหน้ากากออกซะทำให้เธอได้รู้ว่าทุกคนในที่นี้ก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเธอเซเวียร์ก็ถามว่าเธอรู้จักที่นี่ได้ยังไงเวนเดย์ก็เลยบอกว่าเธอได้เบาะแสมาจากเศษกระดาษของโรวันจนเธอมาถึงที่นี่ได้เบียงก้าก็บอกว่าที่นี่คือสมาคมเดอะไนท์เชดลับซึ่งพวกเขาก็คือไนท์เชดรุ่นที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยมีโรวันเคยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยบียังกาเธอยังถามอีกว่าพวกเราจะจัดการกับเวนส์เดย์ยังไงดีเพราะว่าที่นี่เขาได้แค่สมาชิกของไนท์เชดเท่านั้นเซเวียร์เลยเสนอให้เวนส์เดย์เข้าร่วมกลุ่มด้วยแต่เวนส์เดย์เธอก็ไม่สนใจเธอจึงได้ปฏิเสธแล้วก็กลับไปที่ห้องทันทีพอถึงห้องเธอก็ได้พยายามคิดถึงเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเธอถึงมีภาพวาดอยู่กับผู้แสวงบุญเมื่อนานมาแล้วต่อมาครูใหญ่ก็ได้ประกาศว่านักเรียนในเนเวอร์มอร์ทุกคนจะต้องไปเข้าร่วมเทศการเอาริสงานประจำปีของเมืองเจริโคซึ่งทุกคนนั้นก็ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชาวเมืองและมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่กลางเมืองด้วยจากนั้นครูใหญ่จึงสุ่มให้นักเรียนแต่ละคนไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆอีนิดเธอก็ได้ไปที่พริงกิมเวิลด์ส่วนเวนส์เดย์เธอก็ได้ไปที่ร้านขายของพิลึกแปลกๆต่อมาครูใหญ่ก็ได้เดินมาหาเวนส์เดย์พร้อมกับบอกเธอว่าเธอได้ส่งเชลโรไปให้ในเมืองแล้วเพราะในวันนี้เวนส์เดย์เธอจะต้องแสดงดนตรีเพื่อเปิดพิธีกับนักเรียนของเจริโคด้วยเมื่อไปถึงเวนส์เดย์ก็ได้ขอให้เซเวียร์ช่วยตามหาปีศาจที่มันฆ่าโรวันแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาคิดว่าโรวันยังไม่ตายและถูกไล่ออกไปแล้วเวนส์เดย์ก็เลยถามต่อว่าแล้วนายสองคนได้คุยกันหลังจากวันนั้นบ้างหรือเปล่าเซเวียร์ก็เลยบอกว่าเขาได้ส่งข้อความไปแล้วแต่โรวันกลับไม่ตอบเลยเวนส์เดย์เธอก็เลยหยิบรูปนั้นขึ้นมาให้เซเวียร์ดูแต่เขาก็บอกว่าเขาเห็นรูปนี้มาก่อนแล้วโรวันได้เอากลับมาที่ห้องก่อนที่ทั้งสองจะมีปากเสียงกันเซเวียร์ได้บอกว่าภาพนี้มันแปลกๆที่มีเวนส์เดย์อยู่ในรูปทั้งที่มันผ่านมาแล้วราว30ปีก่อนที่จะบอกว่าชายในภาพนี้ก็คือโจเซฟแคล็กสโตนบิดาแห่งผู้ก่อตั้งเจริโคตัดฉากมาที่นายอำเภอที่คุยกับนายกถึงเรื่องราวของการตายของชาวบ้านในป่าซึ่งนายอำเภอก็คิดว่ามันจะต้องเกี่ยวกับโรงเรียนเนเวอร์มอร์แน่ๆนายกก็ได้ขอร้องให้นายอำเภอเลิกสงสัยเพราะว่างบประมาณที่ได้มาส่วนใหญ่ก็ได้มาจากโรงเรียนเนเวอร์มอร์ทั้งนั้นนายกก็เลยบอกให้นายอำเภอหาตัวหมีในป่าให้เจอแล้วจัดการมันซะก่อนที่นายกจะเข้ามากล่าวต้อนรับเด็กๆและทุกคนเพื่อให้ทำกิจกรรมจิตอาสาที่ได้รับมอบหมายให้เวนส์เดย์เธอได้เข้าไปขอแลกงานกับอินิดเพื่อที่จะเข้าไปหาข้อมูลต่างๆของโจเซฟแคล็กสโตนที่พิงกิมเวิลด์โดยเวนส์เดย์นั้นได้ให้เหตุผลว่าเธอได้ให้ติงไปดูรายชื่อมาแล้วเอแจ็คก็ได้ไปทำจิตอาสาที่ร้านขายของเก่าอินิดที่ชอบเอแจ็คอยู่เธอก็เลยแลกงานกับเวนส์เดย์ทันทีในพิงกิมเวิลด์นั้นอาลินได้เข้ามาต้อนรับทุกคนพร้อมกับแนะนำสถานที่ต่างๆมีทั้งหอประชุมที่เก็บทุกอย่างของแคล็กสโตนเวนส์เดย์ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็อาสาที่จะเข้าไปทำจิตอาสาข้างในนั่นเองแต่อาลินเธอก็ปฏิเสธเพราะในตอนนี้หอประชุมกำลังปรับปรุงอยู่เธอจึงได้แจกชุดให้กับจิตอาสาทุกคนเพื่อให้ทุกคนช่วยแจกขนมให้กับนักท่องเที่ยวแทนทางด้านอินิดและเอแจ็คเจ้าของร้านขายของเก่าได้เข้ามาบอกให้ทั้งสองนั้นช่วยกัน
สางขนสัตว์ต่างๆที่ถูกสตาร์ฟเอาไว้ส่วนเวนส์เดย์เธอก็ได้อธิบายถึงความเป็นมาและเรื่องราวของขนมซึ่งคำอธิบายของเธอนั้นมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวอเมริกาที่จะหยิบขนมชิมแล้วก็เดินหนีไปจนหมดและอยู่จีนในขณะที่เขากำลังกินขนมอยู่ก็ได้มีพวกนอร์มี่หรือพวกคนธรรมดาได้เข้ามากั่นแกงอยู่จีนพออยู่จีนสู้พวกมันไม่ได้เวนส์เดย์ที่เดินมาเห็นก็เข้าไปจัดการพวกมันแล้วช่วยอยู่จีนเอาไว้อยู่จีนจึงสารภาพกับเวนส์เดย์ไปว่าไม่เคยมีใครมาช่วยเขาเลยสักครั้งเวนส์เดย์จึงบอกว่าพอเห็นนายแล้วมันก็ทำให้เธอนึกถึงน้องชายของเธอก็เท่านั้นก่อนที่เวนส์เดย์จะบอกให้ยูจีนดูต้นทางเอาไว้เพราะเธอจะเข้าไปในหอประชุมที่นั่นเธอได้เห็นภาพวาดที่มีรูปเด็กผู้หญิงที่เคยเห็นในนิมิตอยู่ด้วยเด็กคนนั้นก็ถือหนังสือปกดำไว้อยู่ตัดภาพมาที่บิยังกาอาลีนได้เข้ามาถามเธอว่าเพื่อนของเธอไปอยู่ที่ไหนผู้หญิงที่หน้าตาบูดบึ้งบิยังกาก็เลยตอบว่าถ้าหมายถึงเวนส์เดย์แล้วก็เธอจะชอบอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ทางด้านเวนส์เดย์เธอได้พบกับหนังสือปกสีดำที่เด็กผู้หญิงคนนั้นถือเอาไว้แต่ทว่ามันกลับเป็นเพียงแค่หนังสือปลอมๆที่ภายในนั้นไม่ได้ระบุอะไรเอาไว้อาลีนที่เข้ามาเห็นเธอจึงบอกว่าหนังสือที่เจ้าถืออยู่นั้นมันเป็นแค่แบบจำลองเพราะของจริงนั้นมันได้หายไปตอนที่ไต่สวนแม่มดเมื่อเดือนที่แล้วทางด้านอินิตที่ร้านขายของเก่าเธอได้เข้ามาถามชายเร่ร่อนว่าให้ช่วยอะไรไหมแต่ทว่าเขากลับเดินออกไปพร้อมกับขโมยกล้องถ่ายรูปไปด้วยอินิตก็ไม่ได้สนใจเลยเข้าไปหาเอแจ็คพร้อมกับถามว่าในตอนที่พวกเราแข่งขันโพครับนายไม่โกรธอะไรฉันใช่ไหมที่ฉันเอาเล็บควนเรือของพวกนายเอแจ็คก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกแต่เซเวียนั้นเป็นพวกที่ชอบเอาชนะเลยทำให้เขาหัวเสียนิดหน่อยอินิตก็เลยบอกว่านี่นายรู้ไหมว่าเราคุยกันนานที่สุดเท่าที่เคยคุยเลยนะเอแจ็คก็ตอบว่าอาจจะเป็นเพราะเผ่ากอกอนสอนมาว่าไม่ให้คุยกับใครเพราะกลัวว่าจะสาปคนอื่นให้กลายเป็นหินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอินิตเธอเลยบอกว่าในคืนนี้เธอจะแอบไปดูพระจันทร์สีน้ำเงินที่หลังเรือนกระจกแต่ทว่าเอแจ็คก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังสื่อชวนเขาไปเอแจ็คจึงบอกเพียงแค่ว่าขอให้สนุกนะอินิตก็เลยสารภาพกับเอแจ็คไปว่าที่เธอพยายามชวนคุยและทอดสะพานมาทั้งวันก็เพื่ออยากให้เอแจ็คชวนเธอไปเดทเอแจ็คที่รู้แบบนั้นเขาก็เลยชวนอินิตไปที่หลังเรือนกระจกทันทีทางด้านของอินิตเธอได้ไปหาไทเลอร์ที่ร้านกาแฟเพื่อถามถึงที่ตั้งของหอประชุมเก่าหลังเจริโคและขอให้ไทเลอร์ชี้พิกัดของมันให้ไทเลอร์ก็เลยบอกกับเวนส์เดย์ว่าเขาสามารถพาเธอไปที่นั่นได้แต่ต้องรอหลังเลิกงานเวนส์เดย์ก็เลยบอกว่าเธอไม่มีเวลามากขนาดนั้นแล้วเธอก็จะไปเพียงลำพังเวนส์เดย์ได้มุ่งหน้าไปที่หอประชุมเก่าแล้วให้ติงช่วยหาเบาะแสอื่นๆด้วยจู่ๆชายเลลอนก็เข้ามาแล้วขับไล่เวนส์เดย์ให้ออกไปจากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสถานที่กบดานของเขาติงก็เลยเข้าไปจัดการให้ชายเลลอนออกไปในระหว่างที่เวนส์เดย์กำลังหาเบาะแสอยู่นั้นติงก็ได้เสนอความคิดให้เธอจับสิ่งของเพื่อให้เห็นนิมิตแต่เวนส์เดย์เธอก็ไม่รู้ว่านิมิตของเธอจะมาเวลาไหนกันแน่เธอจึงพยายามแตะสิ่งของต่างๆแต่มันก็ไม่เป็นผลเธอจึงจะกลับแล้วเพราะว่ามันไม่มีเบาะแสอะไรลงเหลืออยู่เลยในตอนนั้นเองเวนส์เดย์ก็ได้สัมผัสประตูทำให้เธอเห็นนิมิตเมื่อ400ปีก่อนที่นั่นมีพวกแสวงบุญกำลังล้อมจับเด็กหญิงคนหนึ่งเอาไว้เธอมีชื่อว่ากูดดี้อดัมกูดดี้นั้นถูกจับตัวเพราะคิดว่าเธอเป็นแม่มดกูดดี้ก็พยายามแก้ต่างว่าเธอนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์พอพวกเอาแคร์ที่อยู่ที่นี่มานานแล้วและอยู่กับคนพื้นเมืองมาก่อนที่แคลกสโตนจะมาอยู่ที่นี่ซะอีกกูดดี้เธอพยายามต่อสู้ด้วยการเอามีดฟันไปที่หน้าของแคลกสโตนทำให้เขานั้นโกรธมากและจับเธอไปขังรวมกับพวกเอาแคร์พร้อมกับประกาศว่าเขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะกำจัดพวกเอาแคทให้หมดไปจากโลกนำซ้ำเขายังจุดไฟเพื่อเผาพวกเอาแคทให้ตายทั้งเป็นแม่ของกูดดี้ได้รีบบอกว่าให้กูดดี้นั้นหนีออกไปก่อนเพราะกูดดี้นั้นเป็นเพียงความหวังเดียวของพวกเอาแคทในการแก้แค้นและปกป้องอนาคตของพวกเขาและนั่นก็ทำให้พวกเอาแคทที่อยู่ข้างในนั้นถูกไฟเผาทั้งเป็นกูดดี้ที่หนีออกมาได้ก็ได้มาพบกับเวนส์เดย์เพื่อที่จะบอกกับเวนส์เดย์ว่าพวกมันจะฆ่าเอาแคททุกคนหลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็ได้ตื่นขึ้นแล้วบอกกับติงว่ากูดดี้เป็นพระบรุษของเธอเมื่อ400ปีก่อนท่านใดนั้นเวนส์เดย์ก็พบว่าปีศาจได้แอบตามเธอมาเวนส์เดย์เธอจึงได้ตามมันออกไปจนพบว่ามีรอยเท้าปีศาจได้เปลี่ยนไปรอยเท้าของมนุษย์ท่านใดนั้นเซเวียก็ได้มาข้างล่างของเธอเวนส์เดย์ก็ได้บอกกับเซเวียว่าจริงๆแล้วปีศาจมันคือมนุษย์แล้วเธอก็จะพาเซเวียไปดูรอยเท้าที่เปลี่ยนไปแต่ทว่ารอยเท้านั้นมันกลับโดนฝนชะร้างไปจนหมดเซเวียก็บอกว่าในตอนนี้เขาคิดว่าโรวันตายไปแล้วจริงๆเพราะเขาได้ส่งข้อความไปหาโรวันและชวนให้โรวันไปเล่นสโนว์บอร์ดเหมือนปีที่แล้วโรวันก็ตอบกลับมาว่าปีนี้คงไปด้วยไม่ได้แต่
แต่จริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วเขาทั้งสองคนไม่ได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดด้วยกันตอนนี้เซเวียร์ก็รู้แล้วว่าเวนส์เดย์เธอต้องมีนิมิตแน่ๆเขาจึงเตือนเวนส์เดย์ไปว่านิมิตมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้แต่เวนส์เดย์เธอก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอเห็นอยู่ดีเธอเลยบอกกับเซเวียร์ไปว่าเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือใครก็ตามต่อมาก็ใกล้ถึงเวลาเปิดพิธีแล้วติงก็เหมือนว่าจะวางแผนการอะไรบางอย่างเรียบร้อยแล้วจากนั้นพิธีเปิดอนุสาวรีย์ก็ได้เริ่มขึ้นเวนส์เดย์และพวกของโรงเรียนนอร์มี่ได้บรรเลงเพลงกันอย่างไพเราะทางติงเขาก็ได้เริ่มจุดไฟไปที่ชนวนไฟมันก็เลยเดินทางเป็นสายไปเรื่อยๆจนมาถึงรูปปานของแคคสโตนท่านใดนั้นไฟก็ลุกท่วมมนุสาวรีย์ทำให้ผู้คนที่เห็นแตกตื่นกันเป็นอย่างมากแต่ทว่าเวนส์เดย์นั้นเธอก็ยังคงบรรเลงเพลงต่อไปเรื่อยๆแล้วด้วยความร้อนของไฟมันก็ทำให้รูปปานของแคคสโตนละลายจนมองไม่เห็นว่าเป็นใครจากนั้นครูใหญ่ก็ต่อว่าเวนส์เดย์เพราะคิดว่าเวนส์เดย์เธอเป็นคนที่ทำแน่ๆแต่เวนส์เดย์เธอก็ปฏิเสธพร้อมกับสาบานว่ามือของเธอขาวสะอาดเวนส์เดย์ก็เลยถามครูใหญ่ว่าคุณรู้เรื่องจริงของแคคสโตนมากแค่ไหนกันครูใหญ่ก็ตอบว่าเธอรู้ดีและในวันนี้คือโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ของพวกนอร์มี่ได้แต่ทว่าเวนส์เดย์ก็บอกว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกนอร์มี่ยังคงเกลียดเราเหมือนเดิมทำให้ครูใหญ่นั้นโมโหเอามากๆแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรเวนส์เดย์ได้เลยตัดภาพมาที่ชายเลลอนเขาได้ลองเอากล้องที่ขโมยออกมาลองใช้แต่ทว่าปีศาจมันก็เข้ามาฆ่าเขาซะก่อนซึ่งในขณะนั้นเองกล้องมันก็ได้บันทึกภาพเอาไว้ด้วยทางด้านอินิทเธอก็ได้เตรียมตัวออกไปเดทกับเอแจ็คและเอแจ็คเขาก็อาบน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเดทเช่นกันแต่ทว่าเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำเขาเผลอเห็นตัวเองในกระจกจนทำให้เขาต้องกลายเป็นหินไปชั่วขณะอินิทที่รอเอแจ็คนานแล้วแต่เขาก็ยังไม่มาสักทีมันจึงทำให้เธอโมโหแล้วทำลายข้าวของทุกอย่างส่วนทางด้านเซเวียเขาได้ออกมาจากห้องลับแถมที่คอของเขานั้นก็ยังมีบาดแผลอีกด้วยและทางด้านตำรวจเขาได้ออกตรวจสภาพศพของชายเร่ร่อนแล้วเจอหลักฐานที่สำคัญจากกล้องก็คือรูปถ่ายที่ถ่ายติดสัปราดแล้วเรื่องราวของ EP 3ก็ได้จบลงตอนที่4เวนส์เดย์ได้บุกเข้ามายังสำนักงานชันสูตรเจริโคติงและเวนส์เดย์ได้แอบเข้ามาเพื่อที่จะหาข้อมูลศพของชายเร่ร่อนที่ถูกปีศาจฆ่าตายเวนส์เดย์เธอสั่งให้ติงไปคัดลอกข้อมูลคดีฆาตกรรมมาส่วนเธอก็จะหาข้อมูลจากศพเองสักพักติงก็สังเกตเห็นว่ามีคนกำลังจะเข้ามาเขาจึงรีบไปบอกเวนส์เดย์เพื่อให้หาที่ซ่อนตัวจากนั้นนายอำเภอกับหมอชันสูตรก็เข้ามาในห้องหมอก็บอกกับนายอำเภอว่าศพของชายเร่ร่อนได้ถูกตัดนิ้วเท้าข้างซ้ายไป2นิ้วซึ่งหมอก็ยอมรับว่าตั้งแต่เขาเป็นหมอมาเขตนี้เป็นเขตที่โหดร้ายที่สุดหลังจากที่นายอำเภอตรวจสอบข้อมูลเสร็จเขาก็กลับไปส่วนหมอก็เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของศพอื่นๆแล้วก็พบศพของเด็กสาวที่คิดว่ามาใหม่แน่ๆซึ่งเธอก็คือเวนส์เดย์ที่เข้าไปแอบนั่นเองแล้วติงก็ดีเข้ามาช่วยเวนส์เดย์ออกไปจากตู้เก็บศพแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนหลังจากที่เวนส์เดย์ได้ข้อมูลทั้งหมดมาเธอก็เอามาเรียบเรียงเหตุการณ์ไว้บนกระดานเมื่ออีนิดเข้ามาเห็นเธอดูไม่ชอบของตกแต่งแบบนี้เลยยิ่งเวนส์เดย์เล่าให้ฟังว่าปีศาจได้ฆ่าคนพวกนี้แล้วตัดชิ้นส่วนของร่างกายบางอย่างไปทำให้เธอถึงกับเป็นลมเลยทีเดียวต่อมาในคาบเรียนของอาจารย์ทรอนฮิลเวนส์เดย์ได้สังเกตรอยแผลที่คอของเซเวียแต่เซเวียก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าแผลนี้ได้มาจากการฟันดาบเท่านั้นในขณะที่ครูทรอนฮิลบอกกับนักเรียนว่าวันนี้จะไม่สั่งการบ้านเนื่องจากวันเสาร์มีงานเลเว่นหรือว่างานประจำปีของเนเวอร์มอร์เซเวียก็บอกให้เวนส์เดย์ไปหาครูในงานเต้นรำด้วยแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะเธอมุ่งที่จะไปหาปีศาจให้ได้และเธอก็สงสัยว่าแผลที่คอของเซเวียไม่ได้มาจากไหนกันแน่เธอจึงรีบตามเซเวียไปที่ห้องร้างกลางป่าเวนส์เดย์เฝ้ารอจนเซเวียออกไปเธอได้โอกาสเข้าไปเอาข้อมูลต่างๆแต่ทว่าเธอกลับเห็นรูปปีศาจที่เซเวียวาดเต็มไปหมดเธอจึงเก็บมันออกมาเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในขณะที่เวนส์เดย์กำลังจะกลับเซเวียก็ได้มาเห็นเธอซะก่อนเวนส์เดย์ก็เลยถามว่าที่นี่มันคืออะไรเซเวียก็เลยตอบว่ามันคือห้องวาดภาพส่วนตัวที่เขาเป็นคนเก็บกวาดจนครูใหญ่ยกให้เป็นห้องวาดภาพส่วนตัวเวนส์เดย์จึงอยากที่จะให้เซเวียพาเข้าไปดูข้างในแต่เซเวียก็ปฏิเสธแล้วก็ถามว่าเวนส์เดย์มาหาเขาว่ามีอะไรเวนส์เดย์ก็เลยแก้ต่างไปว่าเธอมาชวนเซเวียไปงานเต้นรำด้วยกันเซเวียที่แอบชอบเวนส์เดย์อยู่เขาก็ตอบตกลงทันทีตัดภาพมาที่อินิดเธอดีใจมากที่รู้ว่าเวนส์เดย์มีคู่ไปงานเต้นรำอินิดเลยพาเวนส์เดย์ไปตัดชุดสีขาวเพื่อจะให้เข้ากับธีมของ
ของงานแต่ทว่าเวสเดย์เธอก็ไม่ชอบสีสันที่สดใสจึงขอกลับตัวก่อนเพราะเธอต้องไปหานายอำเภอในระหว่างทางเวสเดย์ได้เห็นชุดสีดำจากร้านขายของเก่าซึ่งเธอคิดว่ามันสวยมากจนจ้องมองอยู่สักพักจู่ๆหมอคินบอดก็ออกมาจากร้านเวสเดย์ก็เลยมุ่งหน้าไปหานายอำเภอเมื่อถึงเธอก็ยืนภาพวาดแทนในอำเภอพร้อมกับบอกว่าเธอพบผู้ต้องสงสัยแล้วขอเพียงในอำเภอยอมร่วมมือกับเธอเท่านั้นนายอำเภอจึงบอกว่าแค่เพียงรูปภาพมันคงไม่พอถ้ามีหลักฐานที่ดีกว่านี้ค่อยมาคุยกันใหม่ตัดภาพไปที่อินิดลูคัสลูกชายของนายกได้เข้ามาคุยกับเธอแล้วบอกให้เธอช่วยพาเขาไปในงานเลเว่นในวันเสาร์นี้โดยใช้เหตุผลว่าอยากจะทำให้แฟนเก่าของเขาหึงอินิดที่ยังโกรธเอแจ็คอยู่เธอก็คิดว่ามันคงจะดีถ้าจะทำให้เอแจ็คหึงเธอบ้างเธอก็เลยยินดีที่จะช่วยทางด้านเวสเดย์เธอได้พบกับไทเลอร์ในขณะที่กำลังจะกลับไทเลอร์ได้เข้ามาถามถึงงานเลเว่นที่เนเวอร์มอลล์กำลังจะจัดขึ้นพร้อมกับถามว่าเวสเดย์มีคู่ไปงานหรือยังเวสเดย์เลยตอบว่าเธอได้ชวนเซเวียร์ไปแล้วไทเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกน้อยใจที่เขาต้องชอบเวสเดย์เพียงแค่ครั้งเดียวเวสเดย์จึงบอกว่าเธอยังมีเรื่องให้ทำอีกมากมายและเธอเรียงลำดับความสำคัญไว้ทั้งหมดแล้วตัดฉากไปที่โรงเลี้ยงผึ้งเวสเดย์ได้ย้ายกระดานสืบข้อมูลมาไว้ที่นี่เพราะอินิดไม่ยอมให้ของพวกนี้อยู่ในห้องจากนั้นยูจีนเขาได้สังเกตเห็นว่าวงกลมที่อยู่ในภาพมันเหมือนสถานที่ที่เขานั้นเคยเห็นมาก่อนแล้วยูจีนก็พาเวนสเดย์ไปที่นั่นทันทีเวนสเดย์จึงถามว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงยูจีนก็เลยบอกว่าเขาเคยมาเก็บตัวอย่างผึ้งในป่าแล้วตรงนี้ก็เคยเป็นจุดกำเนิดของผีเสื้อยิปซีเมื่อเขาพูดจบทั้งสองก็ได้เข้าไปสำรวจข้างในแล้วก็พบว่าในนี้มันเต็มไปด้วยเศษซากกระดูกมากมายรวมถึงมีโซ่ตวนด้วยล่ากับว่าเอาไว้ล่ามอะไรบางอย่างระหว่างนั้นเองเวนเดย์ก็ได้พบกรงเล็บของปีศาจที่หักขาเอาไว้เธอจึงได้เก็บมันออกมาและก็รีบเข้าไปห้องวาดภาพของเซเวียเพื่อหาตัวอย่างของ DNA ของเซเวียที่จะเอามาชี้ชัดว่าตรงกับ DNA ของกรงเล็บนั่นเวนเดย์เลยหาข้อมูลที่ถังขยะแล้วก็พบกับเศษผ้าที่เปื้อนเลือดของเซเวียพอดีเธอจึงรีบเก็บมันเอาไว้แต่ทันใดนั้นเซเวียก็เข้ามาเวนเดย์ก็เลยบอกว่าที่เธอมาที่นี่เพราะอยากที่จะมาดูเบาะแสของปีศาจและในตอนนี้ก็คิดว่าเจอเบาะแสแล้วเพราะเซเวียก็คือผู้ต้องสงสัยหลักเซเวียจึงได้บอกว่าที่ภาพปีศาจถูกวาดขึ้นมาได้เพราะมันตามหลอกหลอนเขาในฝันมาหลายอาทิตย์แล้วก่อนที่จะมาวาดภาพเพื่อระบายมันออกมาแต่ในขณะที่กำลังวาดอยู่นั้นอยู่ๆกรงเล็บมันก็พุ่งออกมาจากภาพแล้วตะปบเข้าไปที่คอของเขามันจึงเกิดเป็นรอยแผลขึ้นมาซึ่งตอนนี้เซเวียก็รู้แล้วว่าทีเวนส์เดย์ชวนเขาไปงานเพื่อที่จะหาเบาะแสเท่านั้นและไม่ได้อยากจะให้เขาเต้นรำด้วยจริงๆเซเวียก็เลยไล่ให้เวนส์เดย์ออกไปจากที่นี่ทันทีเวนส์เดย์ได้รีบออกมาแล้วเดินทางไปหานายอำเภอทันทีเมื่อไปถึงเวนส์เดย์ก็ได้เอาเลือดแห้งและกรงเล็บยื่นให้นายอำเภอเพื่อเอาไปตรวจ DNA ว่าทั้งสองมันตรงกันหรือไม่หลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็ได้ชวนยูจีนไปที่ถ้ำอีกครั้งเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆเพิ่มส่วนเซเวียบียังก้าก็เข้ามาชักชวนให้เขาไปงานเต้นรำด้วยกันติงเขาได้เริ่มเขียนจดหมายแล้วเอาไปให้ไทเลอร์เพื่อชักชวนให้ไทเลอร์ไปงานกับเวนส์เดย์ตัดภาพไปที่ในคืนวันเต้นรำเวนส์เดย์กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในถ้ำกับยูจีนแต่ทว่าไทเลอร์ก็เข้ามาสะก้อนทำให้เธอนั้นต้องเปลี่ยนใจแล้วไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปงานเต้นรำแทนซึ่งติงก็ได้เตรียมชุดให้เวนส์เดย์เอาไว้แล้วนั่นก็คือชุดที่เวนส์เดย์ยืนมองที่ร้านขายของเก่าในวันนั้นหลังจากนั้นยูจีนที่มาหาเวนส์เดย์ตามนัดเอาไว้ก็เห็นว่าเวนส์เดย์เปลี่ยนใจที่จะไปงานเต้นรำแล้วยูจีนก็เลยตัดสินใจที่จะไปเดินป่าเพียงคนเดียวเวนส์เดย์ก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าในวันพรุ่งนี้เราค่อยไปในป่าพร้อมกันทางด้านในงานอินิก็ได้มากับลูคัสเซเวียก็มาพร้อมกับบียังก้าและเวนส์เดย์ก็ได้มากับไทเลอร์เมื่อเวนส์เดย์เข้ามาในงานทุกคนก็ต่างจับจ้องมาที่เธอเซเวียได้เดินเข้ามาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยที่เธอนั้นพาไทเลอร์เข้ามาพร้อมก็บอกว่าไทเลอร์เคยทำร้ายเขาเวนเดย์ที่รู้แบบนั้นเธอก็ได้ไปถามไทเลอร์ว่าในวันเอาริกเขาทำร้ายเซเวียและลบภาพผนังไปทำไมไทเลอร์ก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นงานเต้นรำก็ได้เริ่มต้นขึ้นเวนเดย์ได้เต้นรำท่าแปลกๆจนทำให้คนทั้งงานมองมาที่เธอส่วนลูคัสเขาก็ได้พิมพ์ข้อความบอกให้เพื่อนของเขามาที่งานแล้วรีบต่อน้ำเลือดเขากับถังดับเพลิงทันทีจู่ๆลูคัสก็เกิดเปลี่ยนใจที่จะไม่ทำลายงานนี้ตามแผนที่วางไว้แล้วแต่เพื่อนๆของเขาก็ไม่ยอมและดำเนินการตามแผนกันต่อส่วนทางด้านยูจีนเขาได้ตัดสินใจที่จะมาสืบข้อมูลเพียงคนเดียวจนกระทั่งมาถึงถ้ำก็ได้เห็นว่ามีคนเข้ามาระเบิดเพื่อทำลายหลักฐานในถ้ำทั้งหมดทำให้ยูจีนต้องรีบหนีออกมาจากที่นั่นทันทีตัดภาพมาในงานพวกลูคัสได้ปล่อยน้ำเลือดลงมาทำให้ทุกค
คนตื่นตระหนกและวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนในขณะนั้นเองเวนส์เดย์ก็ได้เห็นนิมิตขึ้นมาถึงภาพยูจีนที่กำลังวิ่งหนีปีศาจและโดนปีศาจทำร้ายอยู่ในป่าครูทอนฮิลก็เลยเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าพอเวนส์เดย์ได้สติเธอก็รีบเข้าไปในป่าและตามหายูจีนทันทีทางด้านอินิตเมื่อเธอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะรูคัสเธอจึงรู้สึกเสียใจมากที่เธอไปเชื่อคำของรูคัสเอแจ็คที่เห็นก็รีบเข้ามาปลอบใจอินิตก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเธออยากจะมางานกับเอแจ็คมากกว่าเอแจ็คก็เลยสารภาพว่าที่คืนวันนั้นเขาได้ผิดนัดเธอพอเผลอไปมองตัวเองในกระจกทำให้โดนคำสาปกลายเป็นหินชั่วขณะส่วนทางด้านเวนส์เดย์เธอได้วิ่งตามหายูจีนไปทั่วทั้งป่าและเธอก็ไม่สามารถช่วยยูจีนได้สำเร็จเพราะปีศาจมันได้ทำร้ายยูจีนจนบาดเจ็บสาหัสไปแล้วหลังจากที่ไทเลอร์ได้ดำหนังสือคดีความของโกเมสมาให้กับเวนส์เดย์มันจึงทำให้เวนส์เดย์สงสัยว่าพ่อของเธอได้ฆ่ากาเลตเกสจริงหรือไม่เพราะในคดีนี้มันได้เขียนว่าเมื่อ32ปีก่อนครูใหญ่เธอเป็นคนพบว่าพ่อของเวนส์เดย์ได้ฆ่ากาเลตเกสหรือเพื่อนของเขาตกลงมาจากชั้น2ทำให้พ่อของเธอถูกจับกุมตัวไปตัดภาพมาที่โรงเรียนเนเวอร์มอร์สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ผู้ปกครองนั้นได้เข้ามาเยี่ยมบุตรหลานของตัวเองซึ่งก็รวมถึงครอบครัวอดัมด้วยในตอนนี้ครูใหญ่ก็ได้ประกาศว่าขอให้วันหยุดนี้เป็นวันที่ดีและแจ้งข่าวว่ายูจีนที่ถูกปีศาจทำร้ายได้ฟื้นตัวดีแล้วและจะกลับมาแข็งแรงได้ในอีกไม่นานแต่ทว่าความจริงแล้วเขายังอาการโคม่าอยู่ด้วยซ้ำอินิตก็ได้บอกกับเวนส์เดย์ว่าในสัปดาห์นี้ปีศาจไม่ได้ทำร้ายใครเลยมันอาจจะหนีไปแล้วก็ได้แต่เวนส์เดย์ก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วคิดว่ามันซ่อนตัวเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างต่างหากหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปเจอกับครอบครัวของตัวเองทางเวนส์เดย์ก็ได้พบกับครอบครัวของตัวเองเช่นกันเวนส์เดย์ได้บอกกับพ่อเธอว่าเธอรู้แล้วว่าพ่อได้ส่งติงมาคอยดูแลเธอแม่จึงถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่ที่เวนส์เดย์มาอยู่ที่นี่เวนส์เดย์ก็เลยตอบว่าตั้งแต่พ่อและแม่ทิ้งเธอไว้ที่นี่เธอก็ถูกตามล่าหลอกหลอนและเป็นเป้าหมายในการพยายามฆ่าซึ่งพ่อและแม่ก็ไม่ได้ตกใจแต่อย่างใดกับดีใจซะมากกว่าที่ลูกสาวของพวกเขาได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ทางด้านอินิตครอบครัวของเธอก็ได้เข้ามาเยี่ยมเช่นกันแต่ทว่าแม่ของเธอนั้นถามแค่เรื่องที่อินิตจะแปลงร่างได้หรือเปล่าซึ่งก็ทำให้อินิตนั้นไม่พอใจที่เธอไม่สามารถแปลงร่างได้ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงทางบียังกาแม่ของเธอก็เข้ามาหาทำให้บียังกานั้นแปลกใจเอามากๆพ่อแม่ทุกคนมาเยี่ยมกันหมดยกเว้นแต่เซเวียที่ไม่เคยมีใครในครอบครัวมาเยี่ยมเลยสักปีตัดภาพมาที่ครอบครัวอดัมพวกเขาได้เข้าไปหาครูใหญ่แล้วคุยถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาก่อนที่มอร์ติเซียจะหยิบหนังสือรุ่นกลับไปดูจากนั้นครูใหญ่ก็ได้รายงานกับพ่อแม่ของเวนส์เดย์ว่าเวนส์เดย์เธอได้ปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ไม่ดีนักเวนส์เดย์เธอจึงได้บอกว่าที่เธอไม่เข้ากับสังคมเพราะที่นี่มันไม่ปกติมีปีศาจที่ฆ่าโรวันและทำร้ายยูจีนจนอาการโคม่าพอเลยบอกว่าครอบครัวอดัมนั้นสนับสนุนให้ลูกของพวกเขาพูดอย่างที่ใจคิดซึ่งมันก็อาจจะมีการบาดใจใครหลายๆคนครูใหญ่ก็เลยแนะนำให้ครอบครัวอดัมนั้นเข้าไปบำบัดพร้อมกับเวนส์เดย์หลังจากนั้นครอบครัวอดัมก็ได้ไปหาหมอคินบอดด้วยกันทันทีทางด้านในอำเภอเขาได้สั่งให้ลูกน้องของเขาไปตรวจสอบที่ถ้ำเพื่อหาหลักฐานแถมยังสั่งให้ตรวจกรงเล็บและคราบเลือดที่ได้มาจากเวนส์เดย์ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้หันไปเห็นครอบครัวของอดัมพอดีทำให้เขานั้นหนักใจเอามากๆที่ฆาตกรยังลอยนวลอยู่ได้จู่ๆก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาหาในอำเภอว่าหมอชันสูตรศพได้ฆ่าตัวตายไปแล้วทำให้เขาต้องรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีทางด้านครอบครัวอดัมได้เข้าไปบำบัดกับหมอคินบอดในขณะที่หมอถามทุกคนว่าคิดยังไงบ้างที่เวนส์เดย์ต้องมาเรียนในที่ที่ไกลบ้านพักซ์ลี่จึงบอกว่าเขาคิดถึงพี่สาวของเขามากๆโดยเฉพาะตอนที่พี่สาวจับเขากดน้ำในตอนนั้นเวนส์เดย์ก็พูดขึ้นมาว่าใครคือกาเรตเกตทำไมพ่อถึงถูกกล่าวหาว่าฆ่าเขาทำให้แม่นั้นโกรธมากที่ลูกสาวพูดถึงพ่อแบบนั้นเธอจึงห้ามเวนส์เดย์ไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้อีกซึ่งเวนส์เดย์เธอก็ไม่ยอมและตอบกลับไปว่าถ้าทุกคนไม่ยอมตอบเธอก็จะค้นหาความจริงด้วยตัวของเธอเองทางด้านเบียงกาแม่ของเธอได้ยื่นข้อเสนอให้เธอกลับไปอยู่ที่บ้านและให้ดูแลสมาคมมอร์นิ่งซองโดยจะให้เบียงกาอยู่ถึงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นมาอย่างนั้นแม่ของเธอก็จะเปิดโปงเรื่องที่เบียงกาใช้พลังไซเรนยัดเยียดตัวเองเข้ามาเรียนที่นี่ตัดภาพมาที่เวนส์เดย์เธอได้นำพึ่งมาให้กับยูจีนโดยที่มีติงคอยสังเกตอาการไว้คอยรายงานให้เธอด้วยระหว่างนั้นเองเวนส์เดย์ก็ได้พบกับครอบครัวของยูจีนแม่ของยูจีนจึงบอกว่ายูจีนได้บอกถึงเรื่องราวต่างๆของเวนส์เดย์ให้พวกเขาฟังอยู่ตลอดและพวกเขาก็ดีใจมากๆที่ยูจีนจะมีเพื่อนเหมือนกับคนอื่นสักทีตัดภาพมาที่ห้องชันสูตรนายอำเภอได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็พบว่าก
้องวงจรปิดนั้นมันมีหมากฝรั่งสีดำติดเอาไว้ทำให้ไม่สามารถย้อนดูได้เลยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายปกตินำซ้ำหมอยังเขียนจดหมายก่อนตายเอาไว้อีกด้วยในจดหมายได้กล่าวว่าเขานั้นรู้สึกผิดมานานที่ได้ปกปิดคดีฆาตกรรมของการ์เร็ตเกรสนายอำเภอเลยคิดว่าจดหมายนี้จะเป็นเครื่องชี้ชัดในการจับตัวพ่อของเวนส์เดย์ได้ทางด้านของเวนส์เดย์เธอได้สังเกตเห็นว่าแม่ของเธอได้ไปไว้อะไรกับหลุมศพและเมื่อเธอตามไปดูก็ได้พบว่าหลุมศพนี้ก็คือหลุมศพของการ์เร็ตเกรสหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ไปกินข้าวกันและพูดคุยกันตามปกติจู่ๆนายอำเภอก็บุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วจับกลุ่มตัวพ่อของเวนส์เดย์ไปทันทีในข้อหาฆาตกรรมการ์เร็ตเกรสต่อมาเวนส์เดย์ก็ได้ไปเยี่ยมพ่อของเธอเพื่อถามความจริงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดพ่อของเธอจึงได้เล่าว่าการ์เร็ตเกรสนั้นตกหลุมรักมอร์ติเซียหรือแม่ของเธออย่างบ้าคลั่งเขาพยายามตามมอร์ติเซียไปทุกที่แต่ทว่าการ์เร็ตเกรสนั้นเป็นพวกที่คลั่งศาสนาที่เกียจชังพวกเอาแคสเป็นอย่างมากคืนวันเลเว่นในขณะที่พ่อและแม่กำลังออกไปสวีทกันอยู่ข้างนอกงานการ์เร็ตเกรสเห็นทั้งคู่สวีทกันอยู่มันจึงทำให้เขานั้นโกรธมากๆการ์เร็ตเกรสก็เลยเข้ามาทำร้ายโกเมสทำให้โกเมสนั้นต้องปกป้องตัวเองจนทำให้ดาบเสียบเข้าไปที่ท้องของการ์เร็ตเกรสแล้วก็ตกลงไปด้านล่างซึ่งในตอนนั้นครูใหญ่วิมก็ได้เข้ามาเห็นพอดีทำให้พ่อถูกจับกุมตัวในฐานะฆาตกรแต่ทว่าเวนส์เดย์ก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆแต่เธอก็เข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อของเธอต้องฝึกดาบให้เธอตั้งแต่ตอนที่เธออายุ5ขวบฝึกให้ว่ายน้ำกับฉลามรวมถึงวิธีการฉีกหนังของงูเพราะมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดให้ได้ในโลกภายนอกหลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็ได้เข้ามาหาในอำเภอแล้วบอกว่าพ่อของเธอไม่ได้ฆ่าการ์เร็ตเกรสและตอนนี้เธอก็สงสัยว่าทำไมหมอชนสูตรศพถึงฆ่าตัวตายหลังจากนั้นนายอำเภอก็ได้แจ้งว่าผล DNA มันไม่ได้ตรงกันเลยและคดีของการ์เร็ตเกรสหลังจากที่เขาตายไปครอบครัวของเขาก็ได้ตายตามไปด้วยแม่ฆ่าตัวตายพ่อก็ตายเพราะดื่มเหล้าหนักแม้แต่น้องสาวของเขาก็เป็นเด็กกำพร้าถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศนำซ้ำยังจมน้ำตายไปอีกพวกเขาทั้งหมดตายเพราะพ่อของเธอมือไม่ได้เปื้อนเลือดแค่การ์เร็ตเกรสแต่เปื้อนเลือดไปทางครอบครัวตัดฉากไปที่แม่ของอินิตเธอก็ยังส่งเสริมให้อินิตไปเรียนบำบัดเพื่อให้กลายร่างเป็นหมาป่าได้ทำให้อินิตไม่พอใจเอามากๆส่วนทางแพ็กซ์ลีเขาได้มานั่งอยู่ที่ริมน้ำพอเศร้าเรื่องที่พ่อถูกจับตัวไปเวนส์เดย์ก็เลยเข้ามาปลอบใจก่อนที่จะตกปลากันด้วยระเบิดหลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็ถามแพ็กซ์ลีว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนแพ็กซ์ลีก็เลยบอกว่าแม่ขอตัวไปอยู่คนเดียวในที่ที่ใครก็หาไม่เจอซึ่งเวนส์เดย์เธอก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ของเธอจะต้องไปอยู่ในห้องรับของไนท์เชดเมื่อไปถึงแม่ก็ดีใจพอคิดว่าเวนส์เดย์จะต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มของไนท์เชดเหมือนกับเธอในตอนที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เวนส์เดย์ก็บอกว่าไม่ใช่เธอได้ปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่มไปแม่ของเธอจึงเล่าว่าสมาคมไนท์เชดนั้นมีบรรพบุรุษของครอบครัวอดัมเป็นผู้ก่อตั้งทำให้เวนส์เดย์ได้รู้ว่าคนที่ก่อตั้งขึ้นก็คือกูดดี้อดัมแม่ของเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่ากูดดี้อดัมนั้นเธอเป็นคนที่สังหารแคร็กสโตนแล้วสมาคมไนท์เชดก็คือกลุ่มต่อต้านเล็กๆที่ถูกตั้งขึ้นมาเวนส์เดย์ก็เลยถามว่าพ่อเป็นคนที่ไม่ได้ฆ่าแคร็กสโตนใช่หรือเปล่าแม่ของเธอจึงได้เล่าว่าในคืนนั้นการ์เร็ตเกรสมีสายตาแข็งและมีน้ำลายฟูมปากออกมาแต่ทว่าความจริงแล้วคนที่แทงการ์เร็ตเกรสไม่ใช่พ่อของลูกแต่เป็นแม่เองแต่พ่อก็เข้ามารับผิดแทนเวนส์เดย์จึงจับใจความได้ว่าอาการของการ์เร็ตเกรสนั้นมันคือพิษของดอกไนเชดท่านใดนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปที่หลุมศพของการ์เร็ตเกรสแล้วเวนส์เดย์ก็ลงมือขุดศพของการ์เร็ตเกรสออกมาแต่ทว่าตำรวจก็มาเจอและได้เข้าจับกุมตัวทั้งสองไปซะก่อนในห้องขังทั้งสองได้เจอกับพ่อแล้วพูดคุยเพื่อหาหนทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเวนส์เดย์เธอได้แอบหักนิ้วของการ์เร็ตเกรสออกมาด้วยแต่เมื่อเวนส์เดย์ได้สัมผัสกับนิ้วอีกครั้งมันก็ทำให้เธอเห็นภาพนิมิตขึ้นมาในคืนวันเลเว่นพ่อของการ์เร็ตได้สั่งให้เขาเอายาพิษของดอกไนท์เชดไปผสมในน้ำเพื่อฆ่าทุกคนในงานแต่ทว่าการ์เร็ตเกรสนั้นกลับทำพิษแตกในขณะที่ต่อสู้กับพ่อของเวนส์เดย์มันจึงซึมเข้าไปในร่างกายของเขาแทนซึ่งในตอนนี้ก็ทำให้พ่อและแม่ได้ดูว่าเวนส์เดย์เธอก็มีนิมิตเหมือนกับแม่เช่นกันต่อมาหลังจากที่ทั้งสองถูกประกันตัวก็รีบไปหานายกทันทีแล้วเอาหลักฐานชี้สำคัญให้นายกดูเพราะในตอนนั้นนายกเป็นนายอำเภอแล้วก็เป็นคนที่ปิดคดีนี้นายกจึงได้เล่าความจริงว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของการ์เร็ตเกรสนั้นเกลียดชังพวกเอาแคทเป็นอย่างมากพอที่ดินของเขาถูกขโมยไปสร้างโรงเรียนการ์เร็ตเกรสก็เลยแอบเข้าไปในโรงเรียนวันนั้นเพราะอยากจะฆ่าทุกคนในโรงเรียนและที่เขาปิดคดีนี้ไปเพราะไม่อยากให้เจอริโคเสื่อมเสียชื่อเสีย
ียงจากนั้นมอร์ติเชียก็ได้บอกว่าเธอรู้ว่าตำแหน่งถูกเลื่อนจากนายอำเภอขึ้นมาเป็นนายกได้เพราะว่าพ่อของการ์เล็ตเกย์ช่วยผลักดันขึ้นมานายกจึงได้ถามว่าต้องการอะไรเพื่อที่จะไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นทั้งสองจึงบอกว่าต้องการให้โกเมสพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาและถูกปล่อยตัวทันทีพร้อมกับหนังสือขอโทษอย่างชัดเจนจากที่ทำการของนายอำเภอซึ่งนายกก็ตกลงทำตามคำขอหลังจากนั้นเมื่อแม่รู้ว่าลูกสาวของเธอมีนิมิตเธอจึงบอกว่านิมิตนั้นจะต้องถูกช่วยเหลือจากบรรพบุรุษของตระกูลที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเวนส์เดย์จึงบอกว่าเธอเห็นกูดดี้อดัมแล้วมอร์ติเชียจึงเตือนว่ากูดดี้อดัมนั้นเป็นแม่มดที่ร้ายกาจอย่างมากจากนั้นโกเมสก็ถูกปล่อยตัวออกมาโดยนายอำเภอได้เข้ามาคุยและขอโทษทุกอย่างที่เขานั้นเข้าใจผิดไปทางด้านอินิดเธอก็ได้ปฏิเสธแม่ที่จะเข้าค่ายกายร่างที่แม่ของเธอแนะนำส่วนเบียงก้าเธอก็ยอมรับข้อตกลงว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ต้องรอให้เธอนั้นเรียนจบปลายเทอมนี้ซะก่อนและครอบครัวอดัมพวกเขาก็ได้มาบอกลาลูกสาวพร้อมกับคืนหนังสือรุ่นให้กับเวนส์เดย์เมื่อเวนส์เดย์เปิดดูสมุดเธอก็พบว่าครูใหญ่เป็นคนที่แปลงร่างได้เธอจึงได้เข้าไปหาครูใหญ่ทันทีแล้วถามถึงเรื่องที่โรวันถูกฆ่าตายแต่ครูใหญ่นั้นแปลงร่างเพื่อตบตาทุกคนแล้วแกล้งทำเป็นว่าโรวันนั้นถูกไล่ออกมาจากโรงเรียนแล้วครูใหญ่จึงได้บอกว่าที่เธอทำแบบนั้นเพราะเธอต้องการปกป้องโรงเรียนนี้ในระหว่างนั้นเองก็ได้เกิดมีไฟไหม้กลางสนามเป็นข้อความที่ถูกเขียนว่าไฟจะเผาไหม้พวกแกหลังจากที่เวนส์เดย์รู้ว่ากูดดี้อดัมนั้นเป็นบรรพบุรุษของเธอที่เป็นคนจะต้องมาช่วยควบคุมเรื่องนิมิตเวนส์เดย์เลยทำพิธีอัญเชิญให้กูดดี้นั้นออกมาฝึกพลังจิตให้กับเธอในขณะที่เธอกำลังทำพิธีอยู่นั้นอีนิกก็ได้เข้ามาในห้องพอดีเวนส์เดย์ก็เลยเล่าให้เธอฟังว่าเธอนั้นจะต้องติดต่อกับกูดดี้อดัมแต่มันก็ไม่สำเร็จกูดดี้ไม่ยอมตอบรับคำเชิญของเธอจู่ๆก็มีจดหมายเข้ามาทางประตูในจดหมายได้เขียนว่าหากต้องการคำตอบให้ไปที่สุสานในคืนนี้เวนส์เดย์ก็เลยตัดสินใจไปที่สุสานทันทีโดยที่อีนิดนั้นก็ขอติดตามเธอไปด้วยเมื่อไปถึงอีนิดก็ขอรออยู่ข้างนอกเพื่อให้เวนส์เดย์เข้าไปเพียงลำพังในขณะที่เวนส์เดย์กำลังสำรวจไปรอบๆนั้นจู่ๆเพื่อนๆของเธอก็ออกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเธอทุกคนได้เตรียมเค้กวันเกิดมาให้กับเวนส์เดย์โดยที่ติ่งนั้นเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดเวนส์เดย์เธอก็ไม่ได้ชอบปาร์ตี้หรือเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นเธอกลับสนใจข้อความที่เขียนไว้ข้างผนังเธอได้เอามือไปสัมผัสที่ตู้อักษรมันจึงทำให้เธอเข้าไปสู่นิมิตอีกครั้งที่นั่นเวนส์เดย์ก็ได้พบกับกูดดี้เธอจึงได้ขอให้กูดดี้นั้นช่วยฝึกพลังจิตให้กับเธอแต่กูดดี้บอกว่ามันไม่มีเวลาแล้วและให้เวนส์เดย์ตามหาสถานที่แห่งนี้เพื่อหยุดยั้งแคสโตนพร้อมกับเตือนว่าเวนส์เดย์วิถีแห่งเรเวนเป็นหนทางที่โดดเดี่ยวไม่อาจจะไว้ใจใครได้หลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็ได้กลับมาวาดภาพที่ประตูที่เห็นในนิมิตขึ้นมาอีนิกก็ได้ตามเข้ามาแล้วบอกว่างานเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นความคิดของเธอเองแล้วติงก็ได้ลากของขวัญที่พ่อกับแม่ซ่อนเอาไว้มาให้กับเวนส์เดย์ในขณะเดียวกันอีนิกก็ได้เอาผ้าพันคอที่เธอทักเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดกับเวนส์เดย์ด้วยทางด้านนายกเขาก็ได้มาขอโทษครูใหญ่กับเรื่องของลูกชายที่กระทำไว้พร้อมกับจะให้ลูคัสนั้นเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนด้วยทางด้านเวนส์เดย์เธอได้ออกมาดูข้อความที่สนามโรงเรียนเซเวียที่เห็นก็เลยเข้ามาแล้วบอกกับเวนส์เดย์ว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็บอกเขาได้เสมอทางด้านบิยังกาที่เห็นกำไลข้อมือของลูคัสที่เข้ามาบำเพ็ญประโยชน์เธอก็เลยถามลูคัสว่าไปได้มาจากไหนซึ่งกำไลนั้นก็มาจากกลุ่มสมาชิกมอร์นิ่งซองหรือกลุ่มของแม่บิยังกานั่นเองลูคัสได้เล่าว่าเขาได้ไปลงชื่อสมัครแอปหนึ่งเขาก็เลยส่งกำไรมาให้บิยังกาก็รู้ทันทีว่าแม่ของเธอหลอกที่จะเอาเงินของนอร์มี่เธอจึงได้เตือนลูคัสว่าให้ถอดมันทิ้งไปซะลูคัสก็เลยชวนบิยังกาไปคุยกันต่อที่ร้านกาแฟเวเธอร์เวนทางด้านเวนส์เดย์เธอได้เข้ามาเยี่ยมยูจีนอีกครั้งและเล่าเรื่องวันเกิดของเธอในวัยเด็กที่โดนเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กและเกมที่สยดสยองแต่พอโตอะไรพวกนั้นมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแถมกูดดี้นั้นยังเข้ามาเตือนว่าเธอจะต้องเดียวดายและต้องเสียใจอีกด้วยจู่ๆหมอคินบอยก็ได้เข้ามาเยี่ยมยูจีนโดยถือดอกไม้ติดมือมาด้วยเธอบอกว่าแม่ของยูจีนนั้นเป็นคนให้เธอมาคอยดูแลยูจีนในขณะที่เวนส์เดย์กำลังจะกลับหมอคินบอยก็ได้ถามว่ากูดดี้ที่เวนส์เดย์พูดถึงคือใครเวนส์เดย์จึงตอบไปว่าเธอนั้นคือย่าทางห้างทางด้านนายกเขาได้สำเนามรณะของตระกูลเกตซึ่งมันก็คือใบมรณะของลอเรลเกตที่เป็นน้องสาวของการ์เรตเกตเวนส์เดย์เธอได้ไปหาไทเลอร์ที่ร้านกาแฟไทเลอร์ได้เอากาแฟมาให้เวนส์เดย์พร้อมกับเขียนข้อความสุขสันต์วันเกิดมาให้ไทเลอร์ยังบอกอีกว่า
เค้กช็อกโกแลตนั้นเขาเป็นคนเลือกให้และถามว่าเธอไม่ชอบงานวันเกิดของเธอหรอ Wednesday ก็เลยตอบไปว่าทุกวันนั้นมันก็เป็นวันของฉันไทเลอร์เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเราสองคนก็ควรไปดินเนอร์ด้วยกันสักครั้ง Wednesday จึงบอกไปว่าเธอยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายพร้อมกับยืนรูปที่เธอวาดให้ไทเลอร์ดูว่าเขาเคยเห็นมันหรือไม่แต่เธอก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากไทเลอร์เลยท่านใดนั้นนายอำเภอก็เข้ามา Wednesday จึงเข้าไปบอกว่าเธอพบข้อความในสุสานซึ่งมันก็ตรงกับข้อความที่เกิดขึ้นบนสนามแต่ทว่านายอำเภอก็ไม่สนใจที่จะทำคดีนี้อีกแล้ว Wednesday จึงเข้าไปหาเซเวียเพื่อให้เขาดูรูปภาพที่เธอวาดไว้เซเวียก็เลยบอกว่าในความฝันของเขาเองก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่นั่นมันคือคฤหาสน์เก่าของตระกูลเกตจู่ๆติงก็พบภาพวาดอะไรบางอย่างมันได้ดึงพาออกทำให้ Wednesday ได้เห็นว่ารูปนั้นก็คือรูปของเธอที่เซเวียได้วาดออกมาเซเวียก็เลยให้เหตุผลว่าหลังจากงานเต้นรำเขาไม่สามารถลืม Wednesday ได้เลยจึงได้วาดรูปเธอออกมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งแทนใจของเขาได้และนั่นก็ทำให้ Wednesday ต้องรีบออกมาจากที่นั่นทันทีทางด้านบิยังก้าเธอได้มาที่ร้านกาแฟไทเลอร์ได้ฝากบอกบิยังก้าให้เอาผ้าพันคอที่ Wednesday ลืมไปให้เธอก่อนที่ลูคัสจะเข้ามาหาบิยังก้าตามที่ทั้งสองได้นัดเจอกันเอาไว้ส่วนทาง Wednesday เธอได้เดินทางไปที่คฤหาสน์ของตระกูลเกตในขณะที่เธอจะเข้าไปสำรวจนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกำลังเดินออกมาทำให้ Wednesday ต้องซ่อนตัวดูก่อนซึ่งคนที่ออกมานั้นก็คือนายกแล้วเมื่อนายกออกมาเขาก็รีบโทรหานายอำเภอเพราะเขาเจอหลักฐานสำคัญและรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนายกก็เลยนัดเจอกับนายอำเภอที่ร้านกาแฟ Wednesday ก็เลยใช้จังหวะที่นายอำเภอเผลอขึ้นหลังรถของนายอำเภอและติดตามไปยังร้านกาแฟด้วยเมื่อนายกไปถึงในขณะที่เขากำลังจะข้ามถนนไปหานายอำเภอก็ได้มีรถขับมาชนเขาจนบาดเจ็บสาหัส Wednesday ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเธอจึงได้โดนสอบสวนไปด้วยเธอจึงได้บอกว่าเธอเห็นนายกออกมาจากคฤหาสน์ของตระกูลเกตแล้วโทรไปหานายอำเภอและนัดเจอกันที่ร้านกาแฟเธอจึงได้แอบขึ้นหลังรถของเขาออกมาในตอนนี้เธอคิดว่ามันต้องมีคนที่ไม่อยากให้ความลับถูกเปิดเผยจนต้องปิดปากนายกเพราะว่าเขานั้นรู้หลักฐานสำคัญในเมื่อเรื่องนี้เข้าไปถึงหูครูใหญ่เธอก็เลยสั่งล็อกดาวน์โรงเรียนไม่ให้นักเรียนทุกคนออกจากโรงเรียนเป็นอันขาดเวสเตย์จึงกลับเข้าไปที่ห้องไปพิมพ์นิยายของเธอต่อจู่ๆครูทอนฮิลก็ได้เข้ามาหาเวสเตย์และมอบหนังสือไว้ให้เธอเวสเตย์จึงได้บอกว่าเธอไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเธอเพราะแค่มีแม่และนักบำบัดมันก็เกินพอแล้วหลังจากนั้นเวสเตย์ก็ได้คิดแผนการที่จะหลบหนีออกจากโรงเรียนเธอจึงได้โทรไปหาไทเลอร์แล้วบอกว่าเธอจะไปเดทกับเขาในเวลา2ทุ่มคืนนี้ซึ่งเธอก็ให้ไทเลอร์มารับที่ประตูและก็ปิดไฟรถด้วยนายอำเภอจึงได้เตือนลูกชายของเขาไปว่าอย่าไปยุ่งกับเวนส์เดย์เลยพ่อรู้จักพวกนี้ดีไทเลอร์จึงบอกกับพ่อไปว่าพ่อกำลังจะพูดถึงแม่ใช่ไหมนายอำเภอก็ปฏิเสธแล้วออกไปเยี่ยมนายกทันทีทางด้านเวนส์เดย์เธอได้เข้ามาชวนอินิดให้ไปฉลองวันเกิดกับเธอแบบเพื่อนสาวกัน2คนอินิดจึงได้ตกลงหลังจากนั้นเวนส์เดย์และอินิดก็ได้ไปขึ้นรถไทเลอร์ตามที่นัดเอาไว้ทำให้ทั้ง2นั้นรู้สึกงงมากที่เวนส์เดย์ไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันเอาไว้ทางเซเวียเขาก็อยากจะขอโทษเวนส์เดย์เรื่องภาพวาดเขาก็เลยได้เข้ามาหาเธอแต่ทว่าเขาก็พบเพียงติงเท่านั้นเขาจึงได้ถามว่าเวนส์เดย์ไปที่ไหนทางด้านเวนส์เดย์เธอได้พาทั้งสองมาที่คฤหาสน์เก่าของตระกูลเกตซึ่งข้างในนั้นเธอก็ได้พบว่ามีรถคันเก่าที่ชนนายกซ่อนอยู่ข้างในอินิดจึงได้บอกว่าเธอจะต้องรีบโทรหานายอำเภอให้มาที่นี่ตอนนี้เลยแต่ทว่าเวนส์เดย์ก็ห้ามเอาไว้เพราะเขาจะส่งเรากลับไปที่เนเปิลมอลแล้วเราทั้งหมดก็จะโดนไล่ออกจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินสำรวจไปรอบๆจนพบกับภาพวาดแคคสโตนและห้องบูชาซึ่งเทียนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ยังอุ่นอยู่เวนส์เดย์จึงได้บอกว่าเธอกับอินิดจะไปสำรวจที่ด้านบนและให้ไทเลอร์ดูต้นทางอยู่ด้านล่างเวนส์เดย์ได้พบกับห้องนอนของรอเลวที่ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยซึ่งที่น่าแปลกใจก็คือมันไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวดอกไม้ก็ยังสดใหม่อยู่เวนส์เดย์นั้นได้นำกองดนตรีในห้องของรอเลวกลับออกมาด้วยท่านใดนั้นไทเลอร์ได้บอกกับทุกคนให้หนีไปเพราะว่าปีศาจมาได้ตามมาที่นี่แล้วทั้งสองจึงวิ่งไปที่ทิ้งขยะทำให้ทั้งสองตกลงไปยังห้องใต้ดินในนั้นพวกเธอได้พบกับชิ้นส่วนของคดีฆาตกรรมทั้งหมดที่ถูกดองเอาไว้ในโหลหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้หาทางหนีออกไปก่อนที่จะรีบไปช่วยไทเลอร์แล้วพบว่าไทเลอร์นั้นเขาได้ถูกปีศาจทำร้ายจนบาดเจ็บในขณะนั้นเองเซเวียก็ได้เข้ามาพบทั้ง3แล้วช
่วยพาไทเลอร์กลับไปทำแผลที่บ้านซึ่งในตอนนี้นายอำเภอได้กลับมาเห็นทุกอย่างพอดีเวสเดย์จึงได้พานายอำเภอนั้นไปดูสิ่งที่เธอเจอทั้งหมดแต่ทว่าเมื่อนายอำเภอถึงทุกอย่างก็ได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยทำให้นายอำเภอนั้นไม่พอใจเอามากๆที่พาลูกชายของเขาไปเสี่ยงตายเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้เวสเดย์มายุ่งกับลูกชายของเขาอีกหลังจากนั้นนายอำเภอก็ได้พาทั้ง3กลับไปที่โรงเรียนเมื่อครูใหญ่รู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็ได้เข้ามาต่อว่าเวสเดย์ที่ได้ละเมิดกฎของโรงเรียนและมันคือสิ่งที่ผิดร้ายแรงมากๆที่พอจะทำให้เวสเดย์และเพื่อนๆถูกไล่ออกเวสเดย์จึงได้เอาภาพวาดของโรวันออกมาเพื่อให้ครูใหญ่ดูแล้วพูดว่าเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยโรงเรียนเอาไว้ได้เธอจึงได้ขอโอกาสอีกครั้งโดยให้เพื่อนอีก2คนนั้นก็พ้นผิดไปด้วยครูใหญ่ที่เห็นแบบนั้นจึงให้โอกาสและยื่นคำขาดไปว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพียงครั้งเดียวเวสเดย์ก็จะถูกไล่ออกทันทีทางด้านอินิตเธอก็ได้เก็บข้าวของเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับโยโกพร้อมกับบอกว่าเธอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับเวสเดย์แล้วแต่ความเย็นชาของเธอทำให้รู้ว่าความพยายามมันก็ไร้ประโยชน์อินิตก็เลยเก็บข้าวของแล้วทิ้งให้เวสเดย์อยู่ตามลำพังซึ่งมันก็ทำให้เวสเดย์นั้นนึกถึงคำเตือนของกูดดี้ที่บอกว่าเวสเดย์จะต้องโดดเดี่ยวเวสเดย์จึงได้เอากองดนตรีของโรเลวออกมาซึ่งก็ได้พบว่ามีรูปของเธออยู่มากมายเธอก็เลยคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดมันต้องเชื่อมโยงกันแน่ๆซึ่งเธอก็ต้องหาความจริงนี้ให้ได้ทางด้านนายกในเมื่อเขาเข้าใกล้ความจริงแล้วก็ได้มีคนดึงเครื่องช่วยหายใจของเขาออกเพื่อที่จะปิดปากของเขาไปตลอดกาลหลังจากที่นายกถูกฆาตกรรมไปแล้วงานศพของเขาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจากชาวเมืองกับนักเรียนของโรงเรียนเนเวอร์มอร์เวสเดย์นั้นเธอก็พยายามจับตาดูฆาตกรซึ่งทุกคนก็ดูน่าสงสัยเท่ากันไปซะหมดหลังจากเสร็จพิธีงานศพแล้วเวสเดย์เธอก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกำลังแอบตามเธออยู่เธอจึงรีบวิ่งตามไปแล้วก็ได้พบว่านั่นก็คือลุงของเธอนั่นเองเขามีชื่อว่าเฟเตอร์เฟเตอร์ได้เล่าว่าพ่อของหลานได้บอกลุงหมดแล้วว่าเวสเดย์เธอต้องเจอกับอะไรที่นี่บ้างมีทั้งปีศาจและการฆาตกรรมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้งานแถวๆนี้โดยเป็นงานที่ต้องหาที่กบดานสักพักเวสเดย์จึงได้พาไปซ่อนตัวที่โรงเลี้ยงผึ้งของยูจีนแถมยังย้ำอีกว่าห้ามยุ่งกับผึ้งของยูจีนเด็ดขาดเพราะพวกมันเป็นเหมือนลูกๆของยูจีนเฟเตอร์จึงได้ถามว่าตอนนี้หลานกำลังสู้กับปีศาจประเภทไหนกันเวสเดย์จึงเอารูปปีศาจให้ลุงดูซึ่งลุงเฟเตอร์นั้นก็ได้บอกว่าปีศาจตัวนี้มีชื่อว่าไฮพร้อมกับได้เล่าว่าในปี1983เธอมีชื่อว่าวาโอกามาลาโควาเธอเคยเป็นนักเปียโนจนในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังเล่นเปียโนอยู่นั้นเธอก็ได้กลายร่างเป็นไฮและสังหารคนดูไปเกือบ10รวมทั้งนักวิจารณ์ดนตรีด้วยเวสเดย์จึงได้ถามว่าอะไรคือแรงกระตุ้นให้ไฮนั้นแปลงร่างซึ่งลุงก็ไม่รู้และคิดว่ามันน่าจะมีคำตอบอยู่ในสมุดบันทึกของนาธานีอาฟอกเนอร์เพราะว่าเขาคือนักเดินทางและจดบันทึกเกี่ยวกับเอาแคททุกกลุ่มซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็อยู่ในหอสมุดไนเชดเวสเดย์จึงบอกว่าในคืนนี้พวกเราจะไปค้นหอสมุดนั้นหลังจากนั้นเมื่อเวสเดย์กลับมาที่ห้องอินิก็ได้เข้ามาเอาของของเธอในห้องเวสเดย์จึงได้บอกว่านี่คงเป็นครั้งที่3แล้วในเวลา24ชั่วโมงที่เธอลืมของเอาไว้อินิจึงถามเวสเดย์ว่าเป็นยังไงบ้างเวสเดย์จึงได้บอกว่าก็ดีไม่มีใครวุ่นวายและทำตัวน่ารำคาญอินิที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยบอกว่าโยโกขอให้เธอไปอยู่ด้วยแบบถาวรก่อนที่อินินั้นจะเดินออกจากห้องไปในคืนนั้นเวสเดย์ได้เข้าไปในห้องสมุดไนเชดแล้วก็พบว่าเซเวียอยู่ข้างในเวสเดย์จึงได้บอกว่าที่เธอมาที่นี่พอจะมาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับปีศาจแต่เซเวียก็บอกว่าที่นี่ไม่มีหนังสือเกี่ยวกับปีศาจทั้งนั้นพร้อมกับบอกว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกับเวสเดย์มาตลอดแต่เขาก็ไม่เคยได้รับการไว้วางใจจากเธอเลยเวสเดย์จึงได้บอกว่าทุกๆครั้งที่เธอได้เจอกับปีศาจเซเวียก็จะอยู่ที่นั่นเสมอทุกอย่างมันเหมาะเจาะไปสมมติเซเวียจึงได้ถามว่าแล้วถ้าฉันเป็นปีศาจทำไมฉันถึงไม่ฆ่าเธอซะล่ะเวสเดย์จึงได้บอกว่าก็เพราะว่านายชอบฉันเซเวียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจเอามากๆที่เวสเดย์กล่าวหาเขาต่างๆนั้นนะเขาจึงรีบเดินออกไปในขณะนั้นเฟเตอร์ก็ออกมาพอดีทั้งสองจึงได้ไปหาตู้เซฟกันจนเจอแล้วติงก็ช่วยไขรหัสให้มันเปิดออกได้ก่อนที่จะนำกลับมาที่ห้องทั้งสองได้พบข้อมูลต่างๆของไฮที่ฟอกเนอร์ได้จดบันทึกเอาไว้ซึ่งการที่จะทำให้คนที่เป็นไฮแปลงร่างได้จะต้องกระตุ้นด้วยอารมณ์สะเทือนใจหรือใช้สารเสพติดและเมื่อใครที่สามารถปลดปล่อยไฮออกมาได้คนคนนั้นก็จะเป็นเจ้านายของมันตลอดไปและไฮนั้นจะคอยรับใช้แต่เจ้านายของมันเท่านั้นทำให้เวนส์เดย์ได้รู้ว่าตอนนี้จะต้องมี2คนที่เป็นปีศาจและเจ้านายของมันระหว่างนั้น
ครูทอนฮิลก็ได้เข้ามาหาเวสเดย์แล้วบอกว่าเธอต้องการที่จะทราบเหตุผลที่อีนิดจะย้ายไปอยู่กับโยโกะเพราะดูแล้วทั้งสองก็เป็นเหมือนเพื่อนกันได้ดีเวสเดย์จึงได้บอกว่าเธออยู่เพียงลำพังได้และอยู่มาได้ตลอดด้วยครูทอนฮิลก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนแล้วเธอก็เดินออกไปตัดภาพไปที่เซเวียเขาได้โทรหาใครบางคนแล้วนัดเจอเพื่อคุยอะไรบางอย่างเวสเดย์ที่เข้ามาได้ยินก็พยายามถามว่าเซเวียกำลังทำอะไรเซเวียก็ปฏิเสธแล้วก็รีบออกไปทันทีเวสเดย์จึงแอบติดเครื่องติดตามที่ตัวเซเวียแล้วแอบตามเขาไปโดยใช้รถที่ลุงของเธอไปขโมยมาขับตามเซเวียไปจนพบว่าเขาได้นัดเจอกับหมอคินบอทเวสเดย์จึงคิดว่าทั้งสองคนนี้จะต้องมีเรื่องรับลมคมนายอะไรอยู่แน่ๆเวสเดย์จึงรีบกลับไปหาครูใหญ่เพื่อที่จะพูดเรื่องหมอคินบอทแต่ทว่าหมอคินบอทก็อยู่ในห้องด้วยซึ่งเธอทั้งสองก็ได้คุยกันถึงผลการบำบัดของเวสเดย์เวสเดย์จึงคิดว่าหมอคินบอทจะต้องใช้วิธีอะไรสักอย่างสะกดจิตเธอเหมือนที่สะกดจิตปีศาจเอาไว้หลังจากนั้นเวสเดย์และเฟเตอร์ก็ได้นั่งคุยกันที่ร้านกาแฟไทเลอร์ได้นำกาแฟมาเสิร์ฟก็ได้พบว่าเวสเดย์ดูภาพปีศาจในหนังสืออยู่เขาจึงได้บอกว่าปีศาจในรูปนี้มันเหมือนกับตัวเดียวที่เคยทำร้ายเขาวันก่อนแต่ทว่านายอำเภอก็ได้เข้ามาซะก่อนทั้งสองจึงไม่ได้คุยอะไรกันต่อนายอำเภอเข้ามาเพื่อที่จะให้ไทเลอร์ช่วยติดป้ายประกาศจับโจรที่ปล้นธนาคารซึ่งคนในรูปก็คือลุงเฟเตอร์นั่นเองหลังจากนั้นไทเลอร์ก็ถามเวสเดย์ว่าเมื่อไหร่เวสเดย์จะไปเดทกับเขาสักทีเวสเดย์จึงบอกว่าเธอไม่สามารถออกจากโรงเรียนตอนกลางคืนได้แล้วไทเลอร์ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาเองที่สุสานตอน 3 ทุ่มในคืนก่อนที่เวสเดย์จะออกไปที่สุสานเธอได้สั่งให้ติงเฝ้าสมุดบันทึกของฟอกเนอร์เอาไว้เมื่อเวสเดย์ไปถึงสุสานไทเลอร์ก็ได้เข้ามาบอกให้เธอนั้นหลับตาเอาไว้แล้วเดินเข้าไปข้างในเมื่อเข้าไปแล้วเวสเดย์ก็ลืมตามองแล้วเห็นว่าข้างในมันถูกตกแต่งด้วยไฟและการจัดสถานที่ไว้อย่างดีทำให้เวสเดย์รู้สึกแปลกใจเพราะว่าไม่เคยมีใครมาทำอะไรแบบนี้ให้เธอแล้วทั้งสองก็เข้าไปนั่งดูหนังด้วยกันตัดภาพมาที่นายอำเภอที่ออกมาตามล่าโจรและพบมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมาจอดอยู่ที่นี่พวกเขาจึงแยกย้ายกันออกไปตามหาส่วนไทเลอร์เขาได้สารภาพรักกับเวสเดย์ว่าเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธออีกต่อไปแล้วเวสเดย์จึงเตือนเขาว่าฉันไม่เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนกับใครและเป็นมากกว่าเพื่อนยิ่งไม่เหมาะสมเลยแต่ไทเลอร์ก็ไม่สนใจในขณะที่ทั้งสองกำลังจะจูบกันนั้นนายอำเภอก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นว่าทั้งสองแอบอยู่ด้วยกันนายอำเภอก็เลยบอกว่าตอนนี้เขากำลังตามล่าโจรอยู่แล้วเห็นรถที่ขโมยมาจอดอยู่ใกล้ๆนี้จึงคิดว่ามันไม่น่าจะไปไหนไกลก่อนที่จะออกไปนายอำเภอก็ได้บอกว่าเขาจะทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าทั้งสองแอบมาอยู่ที่นี่ด้วยกันหลังจากนั้นเวนเดย์ก็ได้กลับมาที่ห้องของเธอแล้วก็ได้พบว่าที่ห้องของเธอนั้นถูกรื้อทั้งหมดและสมุดบันทึกของฟอกเนอร์ก็หายไปซ้ำร้ายติงก็ถูกทำร้ายโดยการเอามีดปักติดไว้ที่เสาเมื่อเวนส์เดย์เอาติงลงมาก็พบว่าติงได้แน่นิ่งไปแล้วไม่ตอบรับอะไรเลยเธอจึงรีบเอาติงไปหาลุงเฟเตอร์ทันทีลุงเฟเตอร์ได้ใช้มือช็อตไฟฟ้าของเขาช่วยติงให้ฟื้นคืนกลับมาได้สำเร็จเวนส์เดย์เลยถามว่านี่มันเป็นฝีมือของใครติงก็เลยบอกว่าเขาถูกแทงจากข้างหลังซึ่งมันก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำเวนส์เดย์จึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่ามันจะเป็นใครเธอก็จะเอาคืนอย่างสาสมหลังจากนั้นเวนเดย์ก็ได้บอกกับเฟเตอร์ว่าตำรวจได้เจอรถของลุงที่ขโมยมาแล้วในวันพรุ่งนี้ลุงจะต้องหนีไปจากที่นี่ต่อมาเวนเดย์ได้ไปแจ้งให้ครูใหญ่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญคนที่ทำนั้นมันได้สมุดบันทึกของฟอกเนอร์ไปด้วยครูใหญ่ก็เลยบอกว่าสมุดบันทึกนั้นมันควรที่จะเก็บไว้อย่างดีในห้องสมุดไนเชดทำไมถึงมาอยู่ที่เธอได้ทำให้เวนเดย์ได้รู้ว่าครูใหญ่เธอก็รู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเธอจึงถามว่าทำไมถึงไม่บอกให้นายอำเภอรับรู้ไปครูใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าทำแบบนั้นโรงเรียนจะต้องถูกปิดอย่างถาวรและถ้าเวนเดย์รู้ว่าใครที่เป็นเจ้านายของไฮก็ให้บอกเธอด้วยหลังจากนั้นบิยังก้าก็ได้เข้ามาหาเวสเดย์แล้วพาเธอไปพบกับลูคัสลูคัสก็ได้บอกเวสเดย์ว่าก่อนที่พ่อของเขาจะถูกฆาตกรรมเขาพยายามสืบหาข้อมูลของบุคคลหนึ่งอยู่นั่นก็คือลอเรลเกตที่ใบมรณะเขียนว่าลอเรลเกตนั้นได้จมน้ำตายแต่ก็ไม่มีใครพบศพเขาส่วนคาริฮาร์ดของตระกูลก็ได้มียายแก่มาซื้อไปแล้วเธอก็ตายอย่างปริศนาแถมยังเขียนมรดกทั้งหมดนั้นให้กับเมเดซ่าแอลกราวซึ่งถ้าเรียงอักษรใหม่ก็คือรอเรลเกตซึ่งก็เท่ากับว่าในตอนนี้รอเรลเธอนั้นไม่ได้ตายและกลับมาแก้แค้นทุกคนที่ทำให้ครอบครัวของเธอพังและเธอยังปลุกปีศาจหายมารับใช้เธออีกด้วยวันต่อมาเวสเดย์ได้เข้าพบหมอคิมบอทแล้วบอกว่าหมอคิมบอ
อตนั้นก็คือรอเดลเกตที่กลับมาแก้แค้นทุกคนที่เวนส์เดย์เชื่อแบบนั้นเพราะว่าหมอคินบอตนายนำดอกกุหลาบแบบเดียวกันกับที่อยู่ในห้องรอเดลเกตเอาไปเยี่ยมยูจีนและเซเวียร์นั้นก็คือไฮที่เชื่อฟังคำสั่งของคุณเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่ปลดปล่อยไฮออกมาเมื่อเวนส์เดย์กลับไปหมอคินบอตก็โทรรายงานครูใหญ่ที่เวนส์เดย์เข้ามากล่าวหาเธอวันนี้แต่จู่ๆก็ได้มีเสียงบางอย่างดังออกมาจากห้องและเมื่อหมอคินบอตเปิดออกไปก็เห็นว่ามันคือไฮแล้วไฮมันก็ได้จู่โจมเข้ามาหาเธอทันทีต่อมาครูใหญ่และเวนส์เดย์นั้นก็ได้มานั่งรอฟังอาการของหมอคินบอตที่ถูกทำร้ายนายอำเภอจึงเดินเข้ามาบอกว่าหมอคินบอตเธอได้ตายแล้วเวนส์เดย์ที่อยากจะจบเรื่องนี้เธอจึงรีบออกไปหาเซเวียพร้อมกับบอกว่าฉันเอามีดที่นายฝากไว้กับติงมาคืนก่อนที่เธอจะชี้ให้เห็นหลักฐานต่างๆที่อยู่ในห้องของเซเวียซึ่งเซเวียก็ไม่รู้ว่าของพวกนี้มันอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลังจากนั้นนายอำเภอก็ได้เข้ามาจับกุมตัวเซเวียเพราะหลักฐานทุกอย่างมาชี้ชัดว่าเป็นเขาเวนส์เดย์ได้กลับมาที่ห้องก็ได้พบว่าอีนิดย้ายข้าวของกลับมาแล้วโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอไม่อยู่แค่กี่วันห้องก็ถูกรื้อแถมติงก็โดนทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกติงเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วว่าเธอไปเด็กกับไทเลอร์มาเป็นยังไงบ้างเวนเดย์ก็เลยได้บอกว่าวันนั้นถูกขัดจังหวะนิดหน่อยอีนิดก็เลยบอกว่าตอนนี้ไทเลอร์ทำกะดึกอยู่เวนเดย์จึงรีบออกไปหาเขาทันทีเมื่อถึงเวนเดย์ก็ได้บอกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเธอต้องประเมินเรื่องราวทั้งหมดใหม่ก่อนแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันซึ่งในขณะที่จูบกันนั้นก็ทำให้เวนเดย์เห็นภาพนิมิตที่ทำให้รู้ว่าไทเลอร์นั้นเป็นปีศาจไฮแล้วก็เป็นคนที่ฆ่าทุกคนมาโดยตลอดเธอจึงรีบวิ่งออกมาจากร้านทันทีคืนวันต่อมาเวนเดย์ได้ส่งข้อความนัดเจอไทเลอร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอกับเพื่อนก็ได้วางแผนจับไทเลอร์ไปมัดตัวเพื่อให้เขาสารภาพเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไทเลอร์ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเวนเดย์จึงได้เริ่มทรมานไทเลอร์แต่เพื่อนๆของเธอก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้พวกเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับครูใหญ่ครูใหญ่เลยโทรไปแจ้งในอำเภอซึ่งในอำเภอก็ไปถึงทันก่อนที่เวนเดย์จะเริ่มใช้อาวุธหนักและด้วยการทำเช่นนี้โทษของเวนเดย์ก็คือการถูกไล่ออกจากโรงเรียนด้วยก่อนกลับบ้านเธอก็ได้แวะไปหายูจีนเพื่อบอกลาเขายูจีนเลยเล่าให้เวนเดย์ฟังว่าคืนที่เขาไปในป่านั้นชั่วขณะที่เกิดระเบิดเขาเห็นคนที่สวมรองเท้าบูทสีแดงเป็นคนที่ทำมันซึ่งก็ทำให้เวนเดย์รู้ทันทีว่าคนนั้นก็คือครูทอนฮิลเวนเดย์จึงได้กลับไปที่โรงเรียนพร้อมกับไทเลอร์เพื่อบอกกับครูทอนฮิลว่าเขารู้ความจริงแล้วว่าครูก็คือรอเรลเกตผู้ที่ควบคุมปีศาจไฮรอเรลเธอจึงสารภาพทุกอย่างก่อนที่จะสั่งให้ไทเลอร์ฆ่าเวนเดย์แต่ทว่าความจริงแล้วไทเลอร์ก็คือครูใหญ่ที่ปลอมตัวมารอเรลก็เลยฆ่าครูใหญ่ทันทีก่อนที่จะทำให้เวนเดย์นั้นสลบไปเธอถูกรอเรลจับไปที่สุสานของแคร็กสโตนซึ่งรอเรลนั้นก็ได้เตรียมพิธีทั้งหมดนี้เพื่อชุบชีวิตแคร็กสโตนโดยเธอบอกกับเวนเดย์ว่าแคร็กสโตนนั้นเป็นบรรพบุรุษของเธอและตอนนี้เธอจะสร้างเขาขึ้นมาใหม่ด้วยชิ้นส่วนที่หายหามาก่อนที่เธอจะกรีดเลือดที่มือของเวนเดย์เพื่อใช้ทำพิธีอัญเชิญเนื่องจากเวนเดย์นั้นเป็นลูกหลานของกูดี้อดัมเธอจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับพิธีนี้หลังจากที่แคร็กสโตนฟื้นคืนชีพแล้วเขาก็ใช้กิจแทงเข้าไปที่ท้องของเวนเดย์ก่อนที่จะเดินทางไปเนเวอร์มอร์ซึ่งเวนเดย์เธอก็คิดว่าเธอคงจะไม่รอดแล้วจู่ๆกูดี้อดัมก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอโดยได้บอกกับเวนเดย์ว่าเธอสามารถใช้สร้อยเพื่ออัญเชิญกูดี้ให้รักษาเวนเดย์ได้แต่ต้องแลกกับการที่เวนเดย์นั้นจะไม่สามารถมองเห็นกูดี้ได้อีกต่อไปเวนเดย์ที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงตกลงกูดี้ก็เลยดึงกิจออกแล้วรักษาแผลให้กับเวนเดย์ทันทีส่วนทางอินิดในระหว่างที่เธอกับติงกำลังจะไปช่วยเวนเดย์จู่ๆเธอก็ได้กลายร่างเป็นหมาป่าแต่ทว่ามันก็ทำให้เธอนั้นสามารถไปช่วยเวนเดย์ที่กำลังจะถูกหายฆ่าได้ทันเวลาตัดภาพมาที่แคร็กสโตนเมื่อมาถึงเนเวอร์มอร์เขาก็เริ่มเผาเนเวอร์มอร์ทันทีในขณะเดียวกันอินิดก็สามารถจัดการกับหายได้สำเร็จมันจึงทำให้นายอำเภอได้รู้ความจริงว่าปีศาจหายก็คือไทเลอร์ลูกชายของเขาส่วนเวนเดย์เธอไม่รอช้าที่จะเผชิญหน้ากับแคร็กสโตนแคร็กสโตนจึงยิงธนูใส่เซเวียที่ตามมาแต่เวนเดย์นั้นก็เอาร่างของตัวเองหยุดลูกธนูเพื่อช่วยเซเวียไว้ซึ่งแคร็กสโตนก็แปลกใจที่เวนเดย์หายจากแผลที่เขาใช้กิจแทงเธอจู่ๆบียังกาก็ปรากฏตัวด้านหลังของแคร็กสโตนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก่อนที่เวนเดย์นั้นจะใช้ปลายดาบที่หักแทงเข้าไปที่หัวใจสีดำของแคร็กสโตนซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายของแคร็กสโตนนั้นสลายหายไปตลอดกาลจู่ๆรอเรียวก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับปืนเพื่อที่จะจัดการกับเวนเดย์แต่ฮีโร่ยำคับขันอย่างยูจีนก็ได้พาฝูงพึ่งของเขาเข้ามาจัดการกับรอ
อเลนจนล้มลงไปกับพื้นโดยที่เวนสเดย์นั้นก็ได้จังหวะกระทืบหน้ารอเรลเพื่อจัดการกับเธอเช้าวันต่อมาเมื่อทุกอย่างจบลงเซเวียได้เข้ามาขอบคุณเวนสเดย์ที่ช่วยเขาจากลูกธนูโดยให้โทรศัพท์และเบอร์ของตัวเองกับเวนสเดย์เผื่อว่าเธออยากจะโทรหาหรือส่งข้อความมาหาเขาซึ่งโรงเรียนก็ต้องปิดพักเรียนนี้ไปก่อนหลังจากที่เรื่องเกิดขึ้นทั้งหมดแต่ทว่าระหว่างที่เวนสเดย์กำลังจะกลับนั้นก็ได้มีคนส่งข้อความเข้ามาหาเธอเป็นภาพที่เธออยู่กับไทเลอร์และภาพครูทำร้ายเธอและก่อนที่ซีรีส์ของซีซั่นแรกจะจบลงไทเลอร์ที่ถูกจับนั้นก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นไฮบนรถของเจ้าหน้าที่แล้วเรื่องราวของซีซั่นแรกก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ